ปิดไฟหายสวัสดีครับเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่ครับส่วนตัวผมนั้นกำลังมุ่งหน้าไปจังหวัดชลบุรีกำลังจะกลับจากบ้านโอ้ยอาบน้ำทีเดียวน้ำเข้าจมูกเลยสวัสดีครับวะลากรนะฮะเจ๊บิ๋มสวัสดีด้วยนะสวัสดีทุกคนนะครับช่วงนี้ก็เป็นวันหยุดของผมผมลางาน3วันนะครับก็จะไปทำภารกิจนิดนึงภารกิจของผมก็คือผมจะต้องไปดูงานที่ลาดกระบังงานก็เป็นงานมีตติ้งนะฮะเป็นงานมีตติ้งของป๋าใหญ่ซึ่งงานของเขาเนี่ยก็จัดที่เดียวกันกับเรานี่แหละหรือว่างานเราจัดที่เดียวกับเขานี่แหละนะฮะดังนั้นก็ต้องไปดูกันนิดนึงคือเรื่องคือผมก็อยากรู้นะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะรองรับรถหรือว่าบรรจุรถเนี่ยได้ประมาณกี่คันนะครับแล้วก็หลักๆเลยก็คือดูสเต็ปงานของเขาว่างานของเขานั้นแบบจะเป็นแนวไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็คือหาความรู้เพิ่มเติมไปกันเรื่อยๆเนาะเพราะว่าชีวิตคือการเรียนรู้นะครับตอนนี้ก็อยู่บ้านนะกำลังจะออกจากบ้านสวัสดีทุกคนนะครับกินข้าวกันยังต่อไปก็จะเจอผมบนหน้ามือถือบ่อยหน่อยนะเพราะว่าถ้าผมมีเวลามากกว่านี้นะครับผมก็จะออกมาดูแลชมรมได้เต็มที่ด้วยแล้วก็ดูแลสมาชิกของเราได้เต็มที่เนาะใครที่รถสงรถเสียนะฮะขอความช่วยเหลือมายังทางชมรมก็ต้องช่วยกันแชร์ช่วยกันประสานงานอะไรประมาณนี้แหละเนาะมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่งการดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าชมรมสร้างขึ้นมาเพื่อให้พวกเรามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันออกจากบ้านกันสวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยแต่ถ้าผมใส่แว่นแล้วผมจะขับรถได้ไงแว่นอันนี้เป็นแว่นสายตานะฮะสามารถมองระยะไกลๆได้แต่ถ้ามองระยะไกลๆไม่ได้ขอสามชาติหน่อยยังไม่ได้ปั่นลมเลยขอปั่นลมก่อนยังไม่ได้ออกจากบ้านเลยจะขอสามชาติแล้วเหรอขอสามชาติเดี๋ยวแม่สะดุ้งไงโอเคจับปานแล้วก็ไปเที่ยวลาดกระบังวันนี้ก็จะเดินทางไปชลบุรีก่อนนะฮะไปนอนพักที่ชลบุรีก่อน1คืนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องไปช่วยดาว11เขาส่งไข่ด้วยนะครับที่ระยองเดี๋ยวต่อไปผมจะเอาเครื่องนี้ไลฟ์แล้วจะได้ไม่มีคนโทรหาได้บางคนนะฮะอยู่ในชมรมเนี่ยบางทีผมก็เคยบอกนะหลายคนนะฮะว่าเวลาที่จะโทรหาผมเนี่ยนะให้แชทหาก่อนนะครับอย่าเพิ่งโทรเพราะว่าบางทีผมไลฟ์สดบ้างทำคลิปบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆใช้การแชทก็ได้นะฮะแชททิ้งไว้เนาะนะครับเดี๋ยวผมก็อ่านเองแหละแต่ว่าถ้าถึงขนาดว่าเรื่องคอขาดบาดตายอะไรเงี้ยอ่ะก็โทรมาได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่ถ้ามันไม่ได้ถึงขนาดคอขาดบาดตายก็แชทมาก็ได้เดี๋ยวผมก็อ่านนะครับผมมีอยู่2เครื่องผมสามารถอ่านได้ตลอดแหละยกเว้นเวลาที่ผมหลับแค่นั้นเองก็คืออ่านไม่ได้
อ่ะสวัสดีทุกคนนะฮะยังอยู่กันไหมมีบางเสกโทรมาครับบางเสกใช้ชื่อเฟซว่าบางเสกไฟผมสว่างไหมนะจริงผมเอาไอ้ตัวนี้มันออกเพราะว่าถ้าไม่เอากระจกมันออกแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครว่างๆก็แวะเวียนมาเที่ยวได้นะที่ตลาดตลาดรันเวย์ใครอยู่ใกล้ๆก็เข้ามาเที่ยวได้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวที่เขาจัดมีตติ้งกันแหละนะครับก็คือไปเซเว่นดูก่อนเนาะที่ตรงที่เราไปจัดมีตติ้งปีนี้อาจจะคับแคบไปนิดนึงแต่ว่าก็น่าจะพอรับรถได้แหละนะฮะน่าจะพอรับรถได้อยู่ประมาณ200กว่าคัน300คันประมาณเนี้ยก็น่าจะได้เพราะว่าถ้ารถเยอะถึงขนาดว่าเต็มพิกัดเลยเนี่ยก็อาจจะขอพื้นที่เขาอีกนิดนึงเนาะเพื่อขยับขึ้นมาข้างบนนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ารถจะเยอะหรือเปล่าก็ต้องลองนะฮะต้องลองดูว่ารถจะเยอะมากน้อยแค่ไหนนะแต่ผมคิดว่ารถในกรุงเทพเนี่ยก็เยอะอยู่แล้วนะครับคนที่มีสติ๊กเกอร์ป้ายแดงๆของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะเนี่ยก็ถือว่าในกรุงเทพก็ถือว่าเยอะนะแล้วก็เป็นรถที่มาจากสังกัดอื่นนะอาจจะมีรู้จัก เพื่อนๆเราในชมรมหรือไม่ก็เป็นรถที่อยู่ในชมรมนี่แหละแต่ยังไม่มีรหัสดาวนะฮะเขาก็อยากจะมาเที่ยวด้วยก็มากันได้หมดทุกคนงานนี้ที่เราจะจัดขึ้นวันที่19มกราคมปีหน้านี่แหละครับก็เหลืออีกประมาณ1เดือนเนาะใครที่อยู่ในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะแล้วก อยากจะมาเที่ยวงานก็มาได้นะครับงานนี้มีข้าวกินฟรีฟรีนะฮะก็คือมางานนี้ไม่อดข้าวไม่อดน้ำแน่นอนแล้วก็ลองลำทำเพลงเต้นกันบ้างอะไรกันบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวดูอาจจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับเราก็จะมีของรางวัลให้เป็นสินน้ำใจเนาะซึ่งเดี๋ยวอีกหน่อยนึงเนี่ยผมก็จะต้องให้เพื่อนๆ นะฮะช่วยกันซื้อของฝันหรือไม่ก็พวกของรางวัลเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นของไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากมายนะครับแต่ก็สามารถทำให้เรามาร่วมสนุกกันได้แล้วก็สามารถมาเป็นของฝันที่แบบว่าอย่างน้อยๆนะเราได้มาเล่นกิจกรรมกันเนี่ยนะฮะก็มีของฝันบางเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าดีนะฮะงานเราไม่ได้จัดอะไรที่มันใหญ่โตมโหฬารนะฮะก็จัดกันแบบบ้านๆเลยเอากันแค่แบบเนื้อๆเน้นๆแล้วก็กินอยู่กันแบบง่ายๆเนาะใครมาถึงงานก็อยากกินข้าวหิวข้าวก็ไปซื้อข้าวกินเลยเอ้ยไม่ใช่ไปซื้อข้าวกินไปหาข้าวกินได้เลยนะฮะมีข้าวให้กินฟรีเดินไปตักข้าวกินข้าวได้เลยกับข้าวก็เดี๋ยวผมจะให้แม่ครัวเขาดูแลเรื่องกับข้าวเป็นอาหารของคนไทยที่กินได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นอาหารของคนที่ไม่ทานหมูนะฮะเป็นคนที่อาจจะนับถือศาสนาอื่นโดยที่ไม่ทานหมูอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็จะแยกกับข้าวไว้ให้เป็นสัดส่วนนะครับเพราะว่ากับข้าวนั้นบางทีบางคนกินหมูไม่ได้หรือว่าทานหมูไม่ได้เนาะก็ต้องแยกกันไว้นะฮะก็จะทำไว้ให้รับรองว่างานของเรานะครับไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากมายแต่ผมอยากให้เพื่อนๆ เน้นความสนุกสนานได้มาเจอกันได้มาทักทายได้มาเล่นกิจกรรมร่วมกันได้มาพูดคุยกันเจอตัวกันเป็นๆแล้วก็มานั่งทานข้าวร่วมกันเล่นกิจกรรมร่วมกันต่างๆนานาเนี่ยงานก็จะเป็นสเต็ปแบบนี้แหละครับแล้วก็หลักๆเลยก็คือเอารถเรามาจอดรวมๆกันแล้วก็ถ่ายรูปรถเราเนาะเพื่อสร้างภาพประทับใจให้กับตัวเองให้กับชมรมด้วยมีตติ้งของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะนะครับจะเกิดขึ้นในวันที่19มกรา
ปีหน้านะฮะก็คือปีที่จะถึงนี่แหละเป็นปี63พ.ศ.2020นะครับก็ขอเชิญชวนทุกๆคนทุกๆท่านเลยที่อยู่ในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะไม่ว่าจะมีดาวหรือยังไม่มีดาวก็สามารถมาเที่ยวงานของเราได้เนาะส่วนเรื่องแผนที่ในการจัดงานนั้นเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆคนไหนที่รู้ทางนะฮะคนไหนที่รู้ทางคนไหนที่บอกทางได้ถูกก็สามารถเอาแผนที่หรือว่าสามารถทำแผนที่หรือสามารถร่างแผนที่ขึ้นมาได้นะครับว่าถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพนั้นจะเข้างานยังไงมาถนนเส้นไหนเอาแบบง่ายๆเนาะแล้วก็คนที่เดินทางไปจากทางภาคตะวันออกนั้นนะฮะจะเดินทางไปทางเส้นไหนมันง่ายแล้วก็ออกทางไหนมันง่ายอะไรเงี้ยนะครับก็รบกวนนิดนึงนะใครที่พอที่จะรู้ว่าที่สถานที่ที่เราจัดมีตติ้งเนี่ยมันเดินทางไปยังไงนะครับมาช่วยร่างแผนที่มาให้หน่อยนะถือว่าช่วยๆกันนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านของทุกคนทุกคนต้องช่วยกันนะครับการจัดงานมีตติ้งครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนๆในกลุ่มเราในชมรมเราก็ถือว่าทุกคนนะมีส่วนช่วยให้บ้านหลังนี้นะฮะได้สร้างความสนุกสนานให้กับพี่น้องของเรานี่แหละครับก็คือเรื่องที่ผมเองผมก็ภูมิใจนะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของทุกๆคนแล้วก็ทุกๆคนก็ช่วยกันทำงานช่วยกันจัดงานนะครับเราต้องคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับใครมีความสามารถในด้านไหนใครทำด้านไหนได้ก็ทำด้านนั้นไปนะฮะก็ช่วยๆกันไปเนาะเพราะว่าถ้าเราจะจ้างเขาทุกอย่างเลยมันก็ใช้เงินเยอะมากนะครับสมัยนี้อะไรๆมันก็แพงหมดแหละนะครับแต่ว่าถ้าพวกเราช่วยกันเองได้มันก็ดีเนาะค่าใช้จ่ายมันก็จะลดน้อยถอยลงมานะฮะก็ถือว่าช่วยๆกันบ้านหลังนี้อบอุ่นแล้วก็น่าอยู่เสมอเพราะว่าทุกคนช่วยกันดูแลนะครับอ่ะผมสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะวันนี้เป็นวันเสาร์นะหลายคนก็อาจจะเดินทางไปเที่ยวอาจจะยังไม่ได้กลับบ้านหรืออาจจะยังกลับบ้านกันอยู่ช่วงนี้ใช้รถใช้ถนนก็ต้องระวังนะเพราะว่ามันใกล้ปีใหม่แล้วคนก็จะสัญจรไปมาเยอะนะคนก็จะใช้รถใช้ถนนเยอะมากซึ่งการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ว่าลำบากอยู่พอสมควรเห็นใจสำหรับคนที่วิ่งงานเลยนะฮะคนที่วิ่งงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยเพราะว่าการวิ่งงานเนี่ยมันขับรถหนักเนี่ยนะฮะซึ่งขับรถหนักเนี่ยแล้วเราไปวิ่งงานด่วนๆเนี่ยพอเวลาไปเจอรถติดปุ๊บเนี่ยโอ้ปวดหัวเลยนะฮะซึ่งจะบอกให้เลยว่าปวดหัวแทนเลยเพราะฉะนั้นเวลาขับรถหนักๆนะฮะต้องควรใจเย็นๆเนาะแล้วก็พยายามระมัดระวังเรื่องการขับขี่ด้วยโอเคผมสวัสดีทุกๆคนนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยใครมีเรื่องอะไรที่จะคุยไหมฮะถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่จะคุยก็ฟังผมพูดไปแล้วกันเนาะ เดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังมุ่งหน้าออกจากจังหวัดตราดนะครับเพื่อจะมุ่งหน้าไปจังหวัดชลบุรีจะไปนอนพักที่ชลบุรี1คืนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามีภารกิจนะครับจะไปช่วยดาว11เขาส่งไข่ ไปจะลองไปเป็นเด็กยกไข่ดูได้จะยกไหวหรือเปล่าเนี่ยผมเนี่ยโอ้โหแก่แล้วด้วยนะฮะก็จะไปช่วยดาว11เขายกไข่แล้วก็เดี๋ยวบ่ายๆนะครับก็จะมุ่งหน้าไปลาดกระบังนะฮะงานของป้าย่ายนี่รู้สึกเขาจะเริ่มตอนประมาณ5โมงเย็นเนาะ5โมงเย็นถึง4ทุ่มกว่าๆอะไรประมาณนี้แหละก็ผมก็คงจะเดินทางไปตอนบ่ายๆเพราะว่าจากชลบุรีไปลาดกระบังก็ไม่ไกลนะฮะใช้เวลาเดินทางก็ประมาณชั่วโมงนิดๆก็ถึงละเข้ามอเตอร์เวย์ไปเลยยิงยาวไปนะฮะแต่ก็ยังไปไม่ถูกอ่ะก็อาจจะต้องรบกวนนะเพื่อนๆคนไหนว่างนะครับก็ช่วยมารับหน่อยมันลำบากมากเลยนะสำหรับคนบ้านนอกอย่างผมเนี่ยถ้าจะเดินทางไปตามสถานที่ที่มันอยู่ในกรุงเทพเนี่ยซึ่งผมไม่ค่อยได้
ไม่ค่อยได้ไปบ่อยอ่ะมันไม่ค่อยชินนะแต่ว่าเดี๋ยวอีกหน่อยนึงอ่ะผมก็ได้เดินทางบ่อยแล้วนะฮะผมอาจจะชินเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยผมก็อาจจะเดินสายทำคลิปไปถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อนเอาไปโพสในโลกโซเชียลเอาไปโพสในช่อง YouTube อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็อาจจะมีโอกาสได้ไปหาเพื่อนๆกันได้บ่อยแล้วแล้วผมก็อาจจะมีโอกาสได้เจอเพื่อนๆสมาชิกในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะนะฮะได้เจอบ่อยจะได้พบปะสังสรรค์กันไปในตัวด้วยจะได้สร้างปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกให้ได้เยอะๆขึ้นด้วยนะครับซึ่งการที่ผมวางแผนงานใหม่ของผมเนี่ยนะครับอาจจะเป็นการเดินทางด้วยไปในตัวนะฮะก็หวังว่าคงจะได้เจอเพื่อนๆนะครับคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นแหละนะครับคนไหนที่อยากจะเจอผมในระหว่างทางนะฮะก็อาจจะมีโอกาสได้เจอบ่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ขับรถแล้วเนี่ยนะฮะผมก็มีโอกาสแวะได้แวะเที่ยวได้แวะพูดคุยกันได้แวะทำความรู้จักกันได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งสำหรับตัวผมเองด้วยนะครับเพราะว่าผมเองก็ประมาณเกือบ10ปีแล้วที่ว่าอยู่ในอาชีพขับรถตรงนี้นะครับก็สัญจรไปมาใช้ชีวิตตามท้องถนนแต่ว่าส่วนมากหลักๆเลยของผมก็คือจะเดินทางจากจังหวัดตราดไปกรุงเทพนะฮะก็ไม่ค่อยได้เดินทางไปทางสายอื่นเลยนะครับก็ทางภาคใต้เพื่อนๆเราก็เยอะนะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะทางภาคใต้ก็มีเยอะนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพื่อนๆทางภาคเหนือนะภาคอีสานก็อาจจะมีโอกาสได้แวะเวียนไปเที่ยวนะครับก็ใครเจอผมนะฮะก็สามารถทักทายได้ตลอดแหละนะครับพูดคุยกันได้เนาะส่วนงานของผมเนี่ยต่อไปก็คือเป็นงานที่อาจจะค่อนข้างที่จะอิสระนิดนึงอย่างที่ผมเคยคุยให้ฟังหลายๆคลิปแล้วไม่ว่าจะเป็นในทางช่อง YouTube หรือว่าทาง Facebook ก็แล้วแต่นะใครๆหลายคนก็คงจะรู้นะว่าผมจะทำอาชีพใหม่เนี่ยคืออาชีพอะไรนะครับใครๆหลายคนอาจจะงงนะฮะว่าอาชีพยูทูบเบอร์มันมีด้วยเหรอมีครับนะฮะมันก็สามารถที่จะสร้างเงินได้สร้างรายได้ได้นะครับแล้วมันก็เป็นงานที่อิสระด้วยนะฮะประมาณนั้นก็มีเวลามากขึ้นด้วยนะครับมาแม่กองมาแม่กองนะครับมาแม่กองช่วงนี้ดีพี่ไก่ทางพระราม2นู่นรู้สึกว่าเขาจะทำถนนใหม่นะรู้สึกว่าถนนก็เริ่มจะดีนะถนนก็เริ่มกว้างขึ้นนะอีกไม่นานถ้าเกิดถนนเสร็จมาเมื่อไหร่เนี่ยถือว่าโอ้ถนนเส้นนั้นก็รถจะไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่แล้วนะหรือว่ายังติดอยู่นะแต่ว่าทุกวันนี้รถเยอะมากเลยนะครับก็ถือว่าการสัญจรไปมาก็อาจจะลำบากนิดนึงเนาะใครใช้รถหนักๆเนี่ยโอ้ปวดหัวเลย อันแล้วใครที่จะมางานมีตติ้งนะครับของชมรมที่นี่เพื่อนเยอะในวันที่19มกราคมปีพ.ศ.2563ก็คือปีหน้าก็เหลืออีกประมาณ1เดือนหน่อยๆเนาะนะครับใครที่ว่างงานก็สามารถมาเที่ยวได้นะมาเที่ยวได้นะครับตรงกับวันอาทิตย์น่าจะเป็นวันอาทิตย์พอดีเลยนะเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยเพื่อนๆก็หยุดงานกันด้วยเนาะเพื่อนๆหลายคนก็ไม่ได้วิ่งงานกันส่วนมากนะฮะเพื่อนๆเราก็จะวิ่งงานงานบริษัทงานตามบริษัทต่างๆเนี่ยส่วนมากก็จะหยุดเป็นวันอาทิตย์อยู่แล้วนะฮะเพื่อนๆก็จะได้มาเที่ยวได้ด้วยนะครับก็หวังว่าคงจะมีเพื่อนๆนะฮะมาร่วมสนุกกันเยอะแยะมากมายเลยก็คิดว่าทางโซนลาดกระบังนะฮะก็เขาก็จะแบ่งงานกันนะฮะโซนลาดกระบังก็ร่วมด้วยช่วยกันเป็นเจ้าภาพกับทางชมรมนะฮะเพราะว่าทางโซนลาดกระบังเขาก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ามันจัดงานที่นี่นะเขาก็จะจัดงานจัดสตาฟขึ้นมาหรือว่าจัดผู้ดูแลกันขึ้นมาช่วยกันดูแลงานเนาะประมาณนั้นเพราะว่าไม่ว่าจะไปจัดโซนไหนก็แล้วแต่นะโซนนั้นก็ต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าทุกคนนะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะฮะทุกคนก็ต้องช่วยกันดูแลโอเคนะเข้าใจนะฮะเดี๋ยวผมใช้กล้องหน้าก่อนพอดีจะเข้าด่านแล้วเดี๋ยวเปิดไฟเดี๋ยวขับรถไปชนด่าน
ยังไม่ถึงเกียร์ยังไม่ทันไรเลยยังไม่ทันไรเลยตาลายนั่นแหละนึกว่ากำลังจะเข้าด่านนะฮะโอเคอ้าวมีใครจะพูดคุยอะไรไหมฮะมีใครจะมาทักทายอะไรอีกไหมฮะสวัสดีทุกคนนะฮะอาจจะมองไม่เห็นสักเท่าไหร่นะเพราะว่าต้นซื้อมันเล็กแล้วผมก็ใส่ตายาวด้วยจะต้องใส่แว่นถึงจะมองคอมเมนต์ได้เห็นทุกท่านนะฮะเป็นวันนะว่าผมสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนทุกคนเลยนะครับมีใครที่อยากจะคุยอะไรไหมนะสามารถสอบถามกันได้นะแล้วก็เพื่อนๆในชมรมนะครับคนไหนที่ยังไม่มีดาวเนี่ยนะฮะก็พยายามออกมาทำความรู้จักกับเพื่อนๆ เนาะพยายามนะฮะต้องพยายามเราเน้นการสร้างเพื่อนนะครับผมเนี่ยปฏิวัติวงการเลยปฏิวัติวงการของสติกเกอร์ที่มันมองแล้วในสังคมปัจจุบันนะฮะซึ่งผมมองแล้วว่าในอนาคตเนี่ยนะครับสติกเกอร์เนี่ยมันจะเป็นของที่ดูด้อยค่าลงไปดูเป็นของไม่มีค่าลงไปซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเริ่มเป็นแล้วเริ่มมีแล้วนะครับมีใครหลายคนเริ่มไม่รู้จักคุณค่าของสติกเกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนๆก็แล้วแต่นะฮะเชื่อผมดิว่าการที่มีความอยากได้สติกเกอร์เนี่ยในสังคมของคนขับรถในปัจจุบันเริ่มมีน้อยลงท่านรู้ไหมครับว่ามันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากอะไรรู้ไหมฮะผมเชื่อว่าใครหลายคนอาจจะยังไม่รู้มันเกิดมาจากสติกเกอร์ที่ได้มาไม่มีคุณภาพหรือสติกเกอร์ได้มาแล้วคนที่ได้มาใช้ไม่เป็นหรือไม่ใช้นั่นแหละครับมันจึงไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นผมจึงเล็งเห็นในข้อนี้ว่าถ้าเป็นสติกเกอร์นะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อรักทักทายและช่วยเหลือกันได้มันต้องสร้างเพื่อนได้มันต้องสร้างคนรู้จักเราได้จริงมันต้องทำอะไรได้เยอะแยะมากมายหลายๆอย่างเมื่อเสียเงินแล้วมันก็ต้องได้สิ่งที่มันเป็นประโยชน์และก็คุ้มค่าให้มากเท่าที่เราจะทำได้ผมก็จึงเอาประโยชน์นะครับเอาสิบเอาประโยชน์มาบอกเล่า90ให้เพื่อนๆได้รู้กันนะฮะได้รู้จักใช้สติกเกอร์ให้เป็นคุณจะได้มีเพื่อนคุณจะได้มีคนรู้จักอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมใช้กล้องหน้าก่อนนะเข้าด่านแล้วอย่าลืมนะครับก็ออกมาทำความรู้จักกันเนาะเราพยายามสร้างให้คนในชมรมนะฮะได้รู้จักกันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ด้วย อยากให้เพื่อนๆรู้จักกันมากกว่าเพราะว่าการที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับมันก็จะสร้างประโยชน์ให้กับตัวท่านเองถ้าท่านรู้จักคนเยอะท่านรู้จักเพื่อนเยอะๆสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะครับผมต้องการแค่ให้เพื่อนๆได้มีโอกาสรู้จักกันใช้ชมรมเป็นศูนย์กลางเป็นสื่อกลางที่ทำให้พวกเรามารู้จักกันมีโลกโซเชียลมีโทรศัพท์ใช้ Facebookก็ต้องทำให้มันเป็นก็ต้องเล่นให้มันเป็นเนาะประมาณนั้นนะฮะพรุ่งนี้มาถึงกี่โมงพรุ่งนี้เหรอฮะพรุ่งนี้ที่ไปถึงไหนถึงลาดกระบังเหรอผมน่าจะไปถึงช่วงบ่ายๆครับน่าจะออกจากชลบุรีประมาณสักบ่ายหนึ่งหรือบ่ายสองอะไรประมาณเนี้ยนะฮะงานก็น่าจะอยู่ประมาณ 3-4 โมงหรือไม่ก็ถ้าหลงทางก็ประมาณ5โมงแต่ว่างานก็เริ่ม5โมงอยู่แล้วนี่นะฮะงานเขาเริ่มตั้งแต่5โมงถึง4ทุ่มก็ไม่ต้องด่วนไปเอาไปก็ไปนั่งเหงาอีกแล้วก็ผมกะประมาณไว้นะก็คือผม อยากไปถึงสักประมาณ4โมงไงก็คือจะไปดูสเต็ปว่าเขามีเวทีมีอะไรต่างๆหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะไปดูว่าเรื่องงานเขาจัดกันแบบไหนคือผมก็อยากไปถึงก่อนแหละแต่ว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องลองถามเพื่อนๆดูก่อนนะว่าใครจะมาใครจะมารับผมที่มอเตอร์เวย์ได้บ้างนะฮะซึ่งถ้าผมไปเองอะผมไปไม่ถูกแน่เลยนะฮะก่อนถึงสหกรณ์มีกล้องก่อนถึงสหกรณ์มีกล้องสหกรณ์ไหนอะ
ผมนี่โดนเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้กล้องยิงความเร็วนะก็มีเยอะนะฮะแต่ว่าไม่รู้นะน้ำปลาเขาก็โดนกล้องมาประมาณหลายใบอยู่นะเขาก็ไม่ได้จ่ายนะเขาก็ต่อทะเบียนต่อภาษีได้เหมือนเดิมปกตินะนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ไม่เห็นมีใครเขาจ่ายกันเลยนะก็ไม่เห็นเป็นไรก็ต่อทะเบียนได้นะครับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่เคยโดนไงแต่ว่าเพราะว่าผมส่วนมากจะขับรถหนักนะก็วิ่งไม่ค่อยได้เร็วสักเท่าไหร่แต่ถ้าในอนาคตถ้าวิ่งรถเปล่าๆเนี่ยก็คงจะวิ่งเร็วแล้วแหละชักแหนบออกสักหน่อยนึงนะก็คงจะนิ่มมากกว่านี้ตอนนี้มันวิ่งเร็วมากเกินไม่ได้มันแข็งนะรถออกมาทำความรู้จักกันนะฮะผมออกมาทำความรู้จักกันมากๆใช่ครับต้องพยายามทำความรู้จักกันให้ได้เยอะๆนะมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์แก่ตัวท่านเองเชื่อผมดิการที่รู้จักคนเยอะๆเนี่ยมันมีแต่เรื่องดีๆมันมีแต่อะไรร้ายต่อหลายอย่างที่ทำให้เราสนุกสนานร่าเริงแจ่มใสได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ทักทายกันอย่างเห็นวันเนี้ยที่น้องเกดเขาโพสต์ป่ะน้องเกดดาว91นะครับเขาโพสต์ว่ามีความสุขในการที่โบกจอดกันโบกจอดได้ทักทายได้นะจะมีสักกี่เขาเรียกว่าอะไรจะมีสักกี่คนกี่คันกันที่สามารถโบกจอดกันได้อันนี้คือพูดในกรณีที่ต่างคนต่างไม่ด่วนเนาะต่างคนต่างอยากรู้จักกันต่างคนต่างอยากเจอกันนะฮะก็สามารถที่จะโบกจอดกันได้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะมีใครหลายคนเลยงงเนาะงงนะครับว่าทำไมสติกเกอร์ของชมรมที่นี่มีเพิ่มเยอะทำไมเขาโบกจอดได้โบกจอดได้จริงด้วยบอสบอกว่าอะไรเอ่ยพี่ไก่จะมาแถวลงเก้าที่จัดมีตติ้งไหมครับใช่ผมไปงานของป้ายใหญ่อะพรุ่งนี้นะฮะที่เราจะจัดงานนี่แหละนะครับก็คือหลายคนเขายังงงเนาะว่าเอ๊ะทำไมสติกเกอร์ของเราเนี่ยโบกจอดกันได้จริงนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมครับทำไมเขาถึงไม่กลัวว่าเอ้ยเราโบกเขาจอดแล้วเขาจะมามีปัญหากับเราหรือเปล่าเขาจะไม่คุยกับเราหรือเปล่าเขาจะอัธยาศัยดีหรือเปล่าเราโบกเขาจอดเขาจะว่าอะไรเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยรู้ไหมฮะว่าทำไมถึงคนในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะเขาถึงไม่กลัวข้อนี้กันเพราะอะไรเพราะว่าคนทุกคนที่อยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยนะฮะได้รับการเรียนรู้นะฮะได้รับการเรียนรู้แล้วก็ได้รับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของเพื่อนๆแล้วก็มีให้เห็นเป็นตัวอย่างหลายๆท่านนะครับดังนั้นเขาก็จึงเอาแบบอย่างกันเอาแบบอย่างกันอย่างเช่นมีคนเคยโบกจอดมีคนเคยโบกจอดอะไรเงี้ยนะฮะก็จอดกันก็ได้ทำความรู้จักกันจากคนไม่รู้จักกันเลยมีหลายท่านมากเลยที่เคยโพสต์ในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะนะครับช่วงนี้มีคนทำผิดกฎมีกฎเยอะใช่ไหมไม่เป็นไรใครทำผิดกฎมาก็กดรายงานมานะครับก็ว่ากันไปใครทำผิดก็ว่ากันไปตามผิดเนาะเพราะว่าเราแจ้งแล้วนะครับเรื่องการแชร์สิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชมรมนะฮะชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะก็พยายามดูแลนะครับไม่อยากจะให้ใช้พื้นที่ให้มันเปลืองนะครับเพราะว่าการแชร์สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับชมรมลงมาในชมรมเนี่ยซึ่งมันทำให้มีผลเสียกับ Facebook ของชมรมด้วยนะฮะมันเป็นเฟซขยะเป็นเฟซที่ไม่เหมาะสมนะเดี๋ยวในอนาคตถ้าชมรมถูก Facebook ประเมินว่าเป็นกลุ่มที่สร้างเชื้อไวรัสเพาะเชื้อไวรัสหรือสร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการของกลุ่ม Facebook หรือไม่ก็สร้างปัญหาให้กับชาติบ้านเมืองอะไรประมาณเนี้ยนะครับเฟซเราชมรมเราถูกปิดนะครับผมจะบอกให้ว่าในอนาคตนะฮะที่ผมไม่รู้นะว่าที่อื่นเขาเป็นยังไงนะฮะผมไม่ได้ใส่ใจที่อื่นแบบมีโชว์นมโชว์นู่นโชว์นี่โชว์นั่นกันพูดหยาบคายกินเหล้าสูบบุหรี่กันได้เดี๋ยวคุณดูผมพูดไว้เผื่ออนาคตเดี๋ยวคุณดูนะครับผมเคยพูดมา1ปีแล้วนะฮะแต่ผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าฉลาดและผมก็ไม่ได้ว่าเก่งนะแต่ผมว่าผมเรียนรู้มาเยอะเหมือนกันว่าในอนาคต
นะฮะไม่ต้องในอนาคตตอนนี้ Facebook มันเริ่มปรับปรุงแล้วนะฮะไอ้เรื่องกินเหล้าสูบบุหรี่ในอนาคตคุณก็ทำไม่ได้ใน Facebook แล้วคุณคอยดูสินะฮะซึ่งถ้าคุณกินเหล้าสูบบุหรี่โชว์ใน Facebook ในอนาคตคุณ Facebook คุณโดนปิดแน่ อันนี้เรื่องจริงนะครับซึ่งตอนนี้ Facebook มันกำลังเขาเรียกว่ามันกำลังจัดการกับ Facebook ของคนที่ไม่ได้ใช้ชื่อจริงอย่างเช่นนะฮะอย่างเช่นยกตัวอย่างอะไรเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วกันนะเดี๋ยวดูดิว่ามีใครเข้ามาดูบ้างที่ไม่ได้ใช้ชื่อตัวเองเดี๋ยวผมจะดูให้นะมีหลายคนที่ใช้ชื่อตัวเองนะคนไหนที่ไม่ได้ใช้ชื่อตัวเองนะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ดูว่าชื่อแบบเนี้ยที่ไม่ใช่ชื่อตัวเองหลายคนที่ใช้ชื่อตัวเองก็รอดตัวนะฮะยังไม่มีเนาะถ้าเดี๋ยวมีแล้วเดี๋ยวผมจะอ่านให้นะครับใครที่ไม่ได้ใช้ชื่อตัวเองในอนาคตบอกได้เลยว่ามีโอกาสถูก Facebook ปิดเขาเรียกว่าปิดหรือระงับการใช้งานเพราะว่า Facebook ของคุณมันไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ยิ่ง Facebook ของคุณไม่ได้ลงรูปตัวเองเลยนะไม่ได้ใช้ชื่อเป็นของตัวเองเลยนะแล้วก็ปิดกั้นทุกอย่างที่ไม่ให้คนอื่นเห็นอะไรเลยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันไม่สามารถที่ตรวจสอบข้อมูลได้ในอนาคตถูกปิดหมด Facebook พวกนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าตอนเนี้ยคือทาง Facebook เนี่ยเขาต้องการข้อมูลจากคนที่ใช้ Facebook จริงๆเขาต้องการรู้ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับพวกเราเพราะอะไรและเขาต้องการควบคุมเราให้ได้เพราะว่ามีบางคนบางท่านที่เอา Facebook ไปใช้งานไปในทางที่ผิดไงนะครับเอา Facebook ไปใช้งานในทางที่ผิดเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องควบคุมเราการที่ใช้ Facebook เอาภาพเสียงหรือเนื้อหาต่างๆที่ไม่เหมาะสมกับคนดูหรือคนทั่วๆไปที่เอาไปให้เขาเห็นคือการออกสื่อของพวกเรานี่แหละอะไรหลายต่อหลายอย่างที่เราเอาไปโพสต์นี่แหละมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม Facebook มันก็จะกำจัดทันทีเลยนี่แหละครับเริ่มอยู่ยากขึ้นทุกวันนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะว่าเห็นก็บางที่นะฮะบางที่บางกลุ่มผมเข้าไปดูก็ยังเห็นมีเต็มไปหมดเลยไม่เป็นไรมันวัดกันยาวๆเชื่อผมดินะฮะตอนนี้อาจจะยังไม่มีผลแต่ว่าเดี๋ยวอยู่ๆมานะครับถ้ามีเพื่อนๆคนไหนพูดมาว่าเฮ้ยทำไมกลุ่มนี้มันหายไปไหนล่ะทำไมผมเปิดหาไม่เจอเลยเนี่ยอ้าวกลุ่มนี้อยู่ๆผมเด้งออกมาเฉยเลยกลุ่มหายไปไหนล่ะเดี๋ยวสักวันท่านจะได้ยินแบบนี้ครับนะฮะไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับถ้ากลุ่มทำผิดกฎหรือเพจทำผิดกฎใน Facebook ซึ่งเป็นขั้นร้ายแรงที่เขาต้องห้ามโดนหมดครับถูกปิดแน่นอนแล้วถึงวันนั้นนะฮะผู้ดูแลกลุ่มนะครับปวดหัวแน่นอนเลยผมจะบอกให้นะเพื่อซึ่งที่ผมเป็นผู้ดูแลชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะเนี่ยผมจะไม่ปล่อยให้ชมรมตกไปอยู่ในสภาพแบบนั้นได้เพราะมันจะเกิดความเสียหายอย่างมากนะฮะเดี๋ยวค่อยดูนะครับเชื่อผมดินะฮะอีกไม่นานหรอกนะครับซึ่งตอนนี้ Facebook มันกำลังก็เรียกว่าอะไรกำลังกำจัดนะกำจัดจุดอ่อนกำจัด Facebook ที่ไม่มีตัวตนกำจัด Facebook ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้อันนั้นแหละครับงานเข้าเลยนะฮะชื่อต้องจำง่ายและชัดเจนอย่างน้อยๆนะฮะชื่อต้องเป็นชื่อที่เกี่ยวข้องกับเราหรือสามารถระบุตัวตนของเราได้ไม่ใช่เอาชื่ออะไรต่างๆนานาแล้วก็เอามาตั้งชื่อเป็นสโลแกนเป็นคำพังเพยเป็นแคปชั่นต่างๆนะฮะหรือว่าเอาเป็นวลีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเอามาตั้งชื่อ Facebook แบบนี้ครับในอนาคตไม่สามารถสร้าง Facebook ได้ถ้า Facebook ของท่านถูกปิดแล้วนะฮะไม่ใช่ว่าอ่ะ Facebook นี้ถูกปิดไปแล้วเดี๋ยวเราเปิดสร้างใหม่ได้เราทำขึ้นมาใหม่ได้ไม่ใช่นะฮะ
Facebook เขาจะตัดสัญญาณเขาเรียกว่า Facebook เขาจะปิดกั้นคุณแม้กระทั่งระบบ Facebook ของคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ได้โดยที่คุณใช้เบอร์เดิมนะฮะเบอร์ของคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาไปเข้าใน Facebook ได้อีกเลยไม่ใช่ว่าโดนปิดไปแล้วจะมาสร้างใหม่ได้นะฮะคุณคิดผิดแล้วนะฮะซึ่งมาตรการหลายๆอย่างของในโลกโซเชียลนะครับผมเชื่อว่าในอนาคตพวกเราจะอยู่ยากขึ้นนะครับจริงๆมันอยู่ไม่ยากหรอกแต่สำหรับคนที่ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ใส่ใจและไม่ได้ทำตามกฎเกณฑ์กติกาของ Facebook ในอนาคตผมบอกได้เลยว่าคุณอยู่ยากแน่นอนเชื่อผมมีใครหลายคนเนี่ยเริ่มโดนถูกปิดเริ่ม Facebook เริ่มมีปัญหาเริ่มเป็นนู่นเริ่มเป็นนี่เริ่มเป็นนั่นกันไม่ต้องแปลกใจเลยครับยิ่ง Facebook ชอบแอบไปดูคลิปโป้แอบไปแชร์นู่นแชร์นี่แชร์นั่นแชร์ในสิ่งที่ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองแชร์ไปนั้นน่ะมันเกิดข้อผิดพลาดในการใช้ Facebook หรือว่ามันเป็นเค้าเรียกอะไรอ่ะเป็น Facebook ขยะที่ไหนที่ไหนเขาก็ไม่เอากันนะฮะมันไม่สมควรจะแชร์แต่ซึ่งใช้ Facebook แล้วไม่ยอมเรียนรู้เรื่องกฎเกณฑ์กติกานะครับเขาให้แชร์ก็แชร์เขาให้แชร์ก็แชร์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 ใหญ่เลยแชร์ไปมั่วซั่วเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ Facebook ตอนนี้นะระบบมันยังไม่นิ่งมันกำลังปรับปรุงแล้วก็แก้ไขซึ่งระบบยังไม่นิ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวเพราะว่าถ้าระบบมันนิ่งแล้วเนี่ยมันจะมีความมาตรฐานแต่ถ้าหากว่าระบบมันยังไม่นิ่งมันก็ยังไม่มีความมาตรฐานอยู่ในตัวของมันซึ่งไอ้ความไม่มาตรฐานนี่แหละนะครับมันจะสร้างปัญหาให้สำหรับคนที่ใช้ Facebook ในอนาคตได้พวกเราหลายคนนะอาจจะยังต้องเจอการอัปเดตนะฮะอีกหลายๆเวอร์ชั่นของ Facebook นะฮะเพราะว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นระบบ YouTube หรือว่า Facebook มันเริ่มปรับเรื่องกฎเกณฑ์กติกาปรับเรื่องการควบคุมดูแลนะฮะเพราะว่าเนื่องมาจากคนที่ใช้Facebook ของเขาหรือว่าเว็บไซต์ของ YouTube ของเขาอย่างเงี้ยใช้ไปในทางที่ผิดไงเขาจำเป็นที่จะต้องตัดออกควบคุมให้ได้ดูแลระบบของเขาให้มันยั่งยืนต่อไปเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นระบบของทาง YouTube หรือ Facebook นะครับเขาก็มีองค์กรหน่วยงานนะฮะของชาวโลกเรานี่แหละก็คือเขาก็มีองค์กรตรวจสอบดูแลนะฮะไม่ใช่ว่า Facebook สร้างขึ้นมามันจะสร้างขึ้นมาแล้วใครจะไปใช้อะไรก็ได้จะไปทำอะไรก็ได้ไม่ใช่แบบนั้นนะมันก็มีหน่วยงานมีองค์กรที่ตรวจสอบ Facebook อีกนะครับว่า Facebook เนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวโลกไหมนะครับ YouTube เนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวโลกเขาไหมถ้าเกิดว่าระบบ Facebook หรือ YouTube ก็แล้วแต่ที่มันไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวโลกเขานะครับเขาก็จะมีองค์กรหรือหน่วยงานจัดการเหมือนกันนะครับเพราะ Facebook กับ YouTube ไม่ได้ครองโลกนะฮะในกฎหมายของโลกหน่วยองค์กรของโลกเขาก็จะมีหน่วยงานของเขาต่างๆนานาซึ่งกฎหมายพวกเนี้ยกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่ากฎหมายคุ้มครองมนุษย์พวกเรานี่แหละมันก็เริ่มจะมีเข้มข้นขึ้นเกี่ยวกับเรื่องทางโลกโซเชียลเพราะฉะนั้นผมอยากให้เพื่อนๆหลายๆคนนะศึกษาดูให้ดีแล้วก็พยายามเล่น Facebook หรือใช้โลกออนไลน์เนี่ยให้มันเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองอะไรที่ท่านไม่สมควรที่จะทำก็อย่าไปทำลงไปนะครับเรื่องสื่อในโลกโซเชียลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากผมแค่นะฮะผมแค่บางครั้งเนี่ยผมก็อยากจะถามเหมือนกันนะบางท่านนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของผมไงผมแค่อยากจะถามท่านว่าท่านรู้ไหมครับว่าลูกหลานของท่านเนี่ยไม่ต้องเป็นใครมากเลยเอาเป็นว่าลูกผมแล้วกันลูกผมเนี่ยเรียนอยู่ม.1แล้วก็เรียนอยู่ป.5เขาก็มีมือถือเป็นของตัวเขาเองละนะครับเขาก็มีโลกอินเทอร์เน็ตเป็นของเขาเองละแล้วถ้าเกิดเขาเปิด Facebook มานะฮะเขาเห็นพี่ป้าน้าอาเขาเห็นลุงญาติผู้ใหญ่นะกินเหล้าสูบบุหรี่โชว์กันนะพูดจาหยาบคายกันโพสต์รูปไม่เหมาะสมกัน18บวกมั่งเลือดออกอะไรเยอะแยะมากมายสร้างประเด็นสร้างกระแสสร้างความวุ่นวายให้กับชาวบ้านเขาอะไรประมาณนี้นะครับพูดจาหมาไม่แหลกมั่งอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งคุณคิดว่าลูกหลานเราเขาเห็นพวกเราแล้วเขาจะรู้สึกอย่างไรนี่นะครับก็คือสิ่งสำคัญถ้าเราทำตัวไม่ดี
หรือเราทำตัวไม่น่านับถือไม่น่าเลื่อมใสลูกหลานเราเขาจะชอบพวกเราไหมครับเขาก็ไม่ชอบอยู่แล้วนะฮะอย่าลืมนะครับลูกเด็กเล็กแดงสมัยนี้นะครับเขามีมือถือใช้กันหมดแล้วอย่าคิดว่าพวกเขาไม่ทันสมัยพวกเขาเนี่ยทันสมัยยิ่งกว่าพวกเราอีกบางคนเนี่ยนะฮะเล่น Facebook ยังเล่นไม่ค่อยเป็นเลยแต่เด็กป.5 เล่น Facebook เก่งกว่าพวกเราก็มีเยอะแยะมากมายเพราะเขาเรียนเขาศึกษาใช่ไหมฮะนั่นแหละครับอย่าประมาทเนาะเพราะว่าอย่าลืมว่าเยาวชนก็คืออนาคตของชาตินะครับเราต้องพยายามปลูกฝังในสิ่งที่มันดีแล้วก็มีประโยชน์ให้แก่พวกเขาได้ดูเป็นตัวอย่างทำตัวให้เขาเอาไปเป็นตัวอย่างไม่ใช่ทำตัวให้เขาดูไม่น่าเอาไปเป็นตัวอย่างอันนี้แหละเรื่องน่ากลัวสำหรับเด็กไทยในอนาคตนะครับเราต้องพยายามเนาะต้องพยายามนะฮะเชื่อผมดินะฮะลูกของท่านแต่ละคนเนี่ยนะผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยมีลูกนะแต่คนไหนที่มีลูกนะคนไหนยังไม่มีเมียก็คงไม่มีลูกเนาะคนไหนที่มีลูกเนี่ยท่านลองดูลูกท่านเนี่ยบางคนเนี่ย5 ขวบ 6 ขวบมีโทรศัพท์เป็นของตัวเองแล้วนะครับแต่ไม่ได้เอาไปโรงเรียนแค่นั้นเองอยู่บ้านตื่นเช้ามาก็เปิดนะฮะเปิด YouTube ดูหนังฟังเพลงอะไรของเขาไปตามเรื่องอ้าวลูกบางคนเนี่ย5ขวบ6ขวบเนี่ยมีมือถือเป็นของตัวเองนะครับถึงไม่ได้เอาไปโรงเรียนแต่ก่อนจะไปโรงเรียนตื่นเช้ามาเข้าไปอาบน้ำเขาก็เปิด YouTube ของเขาดูเปิด Facebook ของเขาดูนะฮะเขาไปโรงเรียนเสร็จเขากลับมาเขาก็มาดูอีกเขาก็มาดูของเขาอีกเพราะฉะนั้นเขามีโอกาสจะได้เห็นพวกเราอยู่ในโลกโซเชียลอยู่แล้วซึ่งพวกเราแต่ละคนเนี่ยนะครับถ้าเราทำในสิ่งที่มันไม่ดีขึ้นมามันดูไม่น่าจะเอาไปเป็นตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยนะฮะเด็กและเยาวชนในอนาคตเนี่ยซึ่งเขามองพวกเราแล้วนะพวกเราจะดูแย่ลงไปเลยนะนั่นแหละครับผมถึงบอกว่าอยากให้เพื่อนๆนะครับทำในสิ่งที่มันดีแล้วก็มีประโยชน์ลงไปในโลกโซเชียลเพื่อให้เยาวชนหรือว่าให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้เห็นพวกเราเป็นตัวอย่างเข้าใจนะฮะก็เรื่องราวเหล่านี้ผมอยากให้เพื่อนๆลองศึกษาดูนะมีใครหลายคนนะครับที่เข้ามาในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะเข้ามาได้2 วันโดนบล็อกไปแล้วนะฮะคือผมก็ขี้เกียจพูดมากเจ็บคอเพราะว่าพูดบ่อยแล้วนะพูดมากเดี๋ยวมันก็จะเจ็บคออีกนะครับเอาเป็นอันว่าผมก็พยายามโพสต์นะเรื่องกฎเกณฑ์กติกานะครับแล้วก็มีใครหลายคนที่หยิบโพสต์ของผมเอาไปโพสต์ต่อนะฮะว่าอย่าไปแชร์เลยอย่าไปแชร์ในสิ่งที่มันไม่สมควรแชร์เอาลงมาในชมรมพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ส่วนรวมก็จริงแต่มันเป็นพื้นที่ส่วนรวมที่เขาเอาไว้สร้างประโยชน์ให้กับคนในชมรมไม่ใช่ไปแชร์อะไรขายของแชร์ร้องเพลงแชร์จัดปาต้งปาร์ตี้อะไรกันกินเหล้าสำเร็จเทเมาแชร์ลงมาคุณก็ถูกบล็อกสิครับนะฮะคุณก็ถูกเข้าเขี่ยออกจากชมรมสิครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยนะว่าฝากคุณจะเข้ามาในชมรมได้เนี่ยฮะผมมานั่งคัดกรองแล้วคัดกรองอีกนะฝากคุณจะเดินเข้ามาได้ผมจะบอกให้ไม่ใช่ว่าคนกดเข้าชมรมแล้วจะอยู่ๆเข้ามาในชมรมได้เลยนะไม่ใช่นะชมรมนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆกดเข้ามาปุ๊บแล้วคุณได้เข้าชมรมเลยบางคนต้องอยู่ถึงอัน1 อาทิตย์อ่ะถ้าผมไม่ว่างเข้าไปรับนะฮะถ้าผมตรวจสอบแล้ว Facebook เข้าไม่ได้ก็เยอะแยะไปอย่างเช่นวันนี้มีคนกดเข้าชมรม120 กว่าคนผมเข้าไปนั่งไล่ลบได้แค่ไม่ใช่ผมเข้าไปนั่งไล่รับได้แค่30เห็นไหมฮะไม่ใช่ว่ากดเข้าชมรมแล้วจะได้เข้าชมรมทุกคนนะชมรมนี้เขาไม่ได้ยิงหรอกนะครับแต่ชมรมนี้เขามีความมาตรฐานเขาต้องการให้คนที่เข้ามาในชมรมเนี่ยคือมีตัวตนอยู่ในโลกโซเชียล Facebook ของคุณก็ต้องระบุตัวตนของคุณได้นะฮะไม่ใช่เอา Facebook เอารูปหมาแมวเอารูปอะไรเข้ามาก็ไม่รู้ไม่ได้เข้าอ่ะเข้ายากนะเสียดายนะครับนะฮะบางท่านที่เข้ามาแล้วได้2วัน3วันแชร์เลยไม่อ่านกฎเกณฑ์กติกานะครับก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเขาไม่รู้เรื่องกฎเกณฑ์กติกาถือว่าเขาไม่ได้ใส่ใจในชมรมเราก็บล็อกไปเลยง่ายดีนะฮะไม่ต้องไปว้าวหลายว่าวหลายแล้วมันเจ็บคออย่างแห้ง
เนาะประมาณนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเราเอาแบบง่ายๆเลยนะผมก็พยายามโพสนะไม่ใช่ว่าผมไม่โพสเรื่องกฎเกณฑ์กติกานะก็พยายามโพสบ่อยนะเพื่อนๆก็พยายามโพสกันบ่อยด้วยว่ากฎเกณฑ์กติกาเป็นอย่างไรนะครับแชร์ได้ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แชร์ได้แล้วก็ที่มันเกี่ยวข้องกับชมรมอะไรอย่างเงี้ยแชร์ได้อย่างเช่นวันนี้มีคนแชร์โพสต์ของรถที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ในย่านกรุงเทพนะครับว่ารถติดมากนะมีคนก็แชร์ลงมาผมก็ปล่อยไว้เพราะว่าอย่างเงี้ยมีประโยชน์สำหรับคนที่อยู่ในชมรมเพราะว่าบางทีคนที่อยู่ในชมรมเนี่ยกำลังเดินทางกำลังจะผ่านเส้นนั้นพอดีนะครับแล้วเขาเห็นแชร์โพสต์นี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์สำหรับตัวเขาเขาก็อาจจะเลี่ยงไปทางอื่นเพื่อไม่ให้รถมันติดก็จะเป็นแบบนี้แหละครับแต่ถ้าเป็นแชร์ขายของแชร์การไลฟ์สดของตัวเองนอกชมรมอะไรประมาณนี้ก็อย่างนั้นถือว่าถ้าไลฟ์สดแล้วอยู่ในขอบเขตนะก็สามารถแชร์มาในชมรมได้นะครับแต่ถ้าไลฟ์สดแล้วไม่สามารถมีขอบเขตในจำกัดได้เนี่ยนะครับก็ไม่สามารถให้แชร์เข้ามาได้นะครับผมเห็นผมก็จะลบทันทีหรือไม่ก็เพื่อนๆ เห็นนะครับก็สามารถกดรายงานมาได้นะครับวิธีการกดรายงานมีใครหลายคนนะฮะที่ทำเป็นเนาะแต่ถ้าเกิดว่ายังทำไม่เป็นเนี่ยผมจะบอกให้นะครับถ้าเกิดท่านเห็นโพสต์นึงที่อยู่ในชมรมแล้วมันไม่เหมาะสมขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านสามารถกดรายงานมาได้นะครับท่านเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะฮะท่านลองนึกดูให้ดีนะโค้ดเนี่ยนะครับโค้ดของใครแต่ละคนเนี่ยนะฮะมันจะมีจุด3จุดที่อยู่ด้านขวามือของจอโทรศัพท์ท่านนะครับโค้ดนั้นเนี่ยจะมีจุด3จุดอยู่ด้านบนขวามือมุมสุดเลยท่านกดเข้าไปในจุด3จุดตรงนั้นนะครับแล้วมันจะมีเขียนว่ากดรายงานโค้ดให้ผู้ดูแลนะครับท่านไม่ต้องกลัวนะว่าเวลาที่ท่านกดรายงานแล้วนะครับเจ้าของโค้ดเนี่ยเขาจะเห็นเขาจะรู้ว่าท่านเป็นคนกดเขาไม่รู้หรอกครับนะเขาไม่รู้มีคุณกับผมเท่านั้นที่รู้นะแล้วก็คุณก็ไม่ต้องกลัวว่าผมจะไปบอกเขาหรอกว่าคุณกดรายงานเพราะผมต้องการให้คุณกดโพสเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะฮะหลายๆอย่างเลยที่มันไม่เหมาะสมก็สามารถกดรายงานมาแจ้งเตือนที่ผมได้เดี๋ยวผมจะเข้าไปพิจารณาเองอันไหนผิดอันไหนไม่เหมาะสมผมก็จะลบออกไปอันไหนมันขั้นร้ายแรงจริงๆอันไหนที่เข้ามาแล้วใหม่ๆแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่อ่านกฎเกณฑ์กติกาเลยก็บล็อกทันทีเอากันเป็นแค่แบบง่ายๆเพราะว่าถ้ามัวแต่ว่าวหลายก็เสียเวลาเปล่านะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนทุกคนไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ควรที่จะต้องเรียนรู้ใส่ใจอันนี้คือสิ่งสำคัญไม่ใช่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มไหนก็แล้วแต่รับผมปุ๊บผมเข้าไปปุ๊บผมแชร์เลยผมอยากทำอะไรผมทำเลยไม่ใช่ชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะครับที่นี่ต้องมีขอบเขตที่นี่ต้องมีขีดจำกัดที่นี่ต้องดูแลคุณได้นะครับเพราะบ้านหลังนี้ไม่มีใครใหญ่กว่าใครทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันเขาสร้างกฎขึ้นมานะคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ก็ต้องทำตามกฎทำตามกติกากันไว้จะมาเขาเรียกว่าจะมาผ่ากฎไม่ได้จะมาแหกกฎเขาไม่ได้หรอกนะครับเพราะกฎเขาสร้างขึ้นมาไว้เพื่อเอาไว้ดูแลพวกเราให้พวกเราอยู่อย่างสงบสุขเข้าใจนะฮะดึกตื่นแล้วแชร์มาได้ข่าวอวบลุงมีหมดสมาธิขับรถเลยใช่ไหมฮะอ๋อโอเคนะมีเพื่อนๆหลายคนนะฮะเข้าใจเนาะนะครับก็ใครก็แล้วแต่ที่เจอโพสต์รายงานอย่างเงี้ยเจอโพสต์ที่มันไม่เหมาะสมก็สามารถกดรายงานได้วิธีการกดรายงานก็คือกด3จุดได้ในโพสต์นั้นจะมีจุด3จุดนะแล้วมันก็จะมีเขียนว่ากดโพสต์รายงานไปยังผู้ดูแลนะครับท่านก็กดลงไปเลยแล้วมันจะมีบอกว่าให้คุณกดเนี่ยสาเหตุอะไรคุณจะกดด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่คุณกดไปเลยไม่เป็นไรหรอกมันไม่ได้มีผลอะไรกับตัวคุณเลยนะครับว่ากดรายงานเพื่ออะไรคุณก็ใส่ไปเลยกดรายงานเพื่อไม่เหมาะสมกดรายงานเพื่อดูแล้วมันไม่เหมาะสมหรือมันเป็นอะไรต่างๆนานามันจะมีให้ตัวเลือกเลยคุณเลือกข้อไหนก็ได้นะครับคุณเลือกปุ๊บแล้วคุณก็กดเลยมันไม่มีผลอะไรกับตัวคุณเลยแต่มันจะมาแจ้งเตือนที่ผมเพราะผมเป็นผู้ดูแลนะครับว่าคุณเนี่ยกดรายงานมาซึ่งผมไม่ได้สนใจตรงนั้นว่าคุณรายงานมาเพื่ออะไรเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบหรอกคือสมัยก่อนเนี่ยกดรายงานปุ๊บเนี่ยมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องบอกหรอก
แต่สมัยเนี้ย Facebook มันอัปเดตอีกแล้วนะครับซึ่งพอเรากดเข้าไปรายงานปุ๊บมันก็เลยอัปเดตขึ้นมาว่าเรากดรายงานเพราะเหตุผลอะไรคุณก็ใส่ไปเลยมันมีให้เลือก1 2 3ข้อก็กดเลือกข้อเดียวแล้วคุณก็ Enter ไปเลยกดคลิกไปเลยนะครับมันก็จะมาแจ้งเตือนที่ผมพอมาแจ้งเตือนที่ผมเสร็จปุ๊บผมก็จะเข้าไปดูในโพสต์นั้นถ้าโอเคไม่เป็นไรผมก็จะเอาไว้เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วไม่เหมาะสมไม่ควรหรือผิดกฎของชมรมผมก็จะลบทันทีนะหรือคนที่แชร์หรือคนที่ทำอะไรที่ไม่เหมาะสมถ้าเป็นคนที่อยู่ในชมรมที่มีดาวแล้วก็ต้องตักเตือนกันต้องพูดคุยกันแต่ถ้าคนที่ยังไม่มีดาวผมก็จะตักเตือนเช่นเดียวกันแต่ถ้าคนที่ยังเพิ่งจะเข้ามาใหม่ๆอย่างเช่นผมเพิ่งรับได้แค่วันเดียว2วันเนี่ยนะประมาณเนี้ยอันนั้นถูกบล็อกทันทีเลยเพราะว่าคือไม่อ่านไม่เรียนรู้ไม่เข้าใจกฎเกณฑ์กติกาอันนั้นก็เข้าไปอยู่ในโหลก่อนแล้วกันนะแล้วก็เอานานๆแล้วเดี๋ยวผมจะได้ปล่อยออกมาให้เขามาอยู่ข้างนอกบ้างเพื่อจะให้เขามาเรียนรู้ใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเข้ามาแล้วไม่เรียนรู้เรื่องกฎเกณฑ์กติกาเลยเนี่ยก็ไม่ไหวนะครับมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่ามันก็จะกลายเป็นทำให้ชมรมเราเสียหายด้วยเพราะว่าผมกลัวชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะถูกปิดไงถ้าชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะถูกปิดงามไส้เลยนะฮะโอ้แต่ว่าผมเชื่อได้เลยว่ามันไม่ได้ถูกปิดง่ายๆหรอกถ้าชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะถูกปิดนะโดยการที่ Facebook เนี่ยอย่างเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยผมเข้าไปดูคุณภาพของชมรมนะฮะที่ Facebook เขาแจ้งเตือนมาว่าชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะมีคุณภาพอยู่ประมาณ80มีคุณภาพความมาตรฐานอยู่80กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอยู่แค่16%ถือว่าดีมากเลยนะฮะซึ่ง Facebook เขาประมวลผลมาว่าเราพวกเรานี่น่ารักมากเลยน่ารักถึง86%ได้หรือ84%นี่แหละนะครับมีความไม่น่ารักอยู่แค่16%ไม่เป็นไรก็ยังถือว่ารอดตัวนะนะฮะก็ยังถือว่ารอดตัวนะครับถ้า Facebook ของชมรมถูกปิดผมเชื่อว่าที่อื่นถูกปิดก่อนผมเชื่อว่าที่อื่นถูกปิดก่อนปิดโดนปิดก่อนแน่นอนมีหลายกลุ่มแน่นอนที่โดนปิดก่อนชมรมผมไม่เชื่อว่าชมรมจะถูกปิดที่เดียวหรอกนะครับนะฮะขนาดทำตามแบบผมพยายามสิ่งที่ผมต้องห้ามเนี่ยนะฮะมันคือสิ่งที่ Facebook เขาต้องห้ามด้วยในปัจจุบันและอนาคตนะครับผมจะบอกให้ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ผมต้องห้ามเนี่ยคือผมห้ามเองเพียงแต่ผู้เดียวนะครับที่ผมต้องห้ามไว้เพราะอะไรเพราะผมกลัวว่าในอนาคต Facebook ของชมรมมันจะถูกปิดครับถ้ามันถูกปิดขึ้นมาก็งานเข้าสิครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมจำเป็นที่จะต้องสร้างกฎขึ้นมาเพื่อให้ชมรมของเราอยู่ได้นานแสนนานเลยนะแล้วจะไม่ให้มีโอกาสได้ถูกปิดเลยเชื่อผมถ้าชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะถูกปิดที่อื่นถูกปิดกันก่อนแน่นอนต้องมีหลายกลุ่มแน่นอนที่ถูกปิดก่อนชมรมเชื่อผมแต่ผมเตรียมรองรับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเตรียมระบบในการรองรับนะผมก็ปรึกษาหารือกับเพื่อนๆของผมที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นโป๊กเกอร์โป๊กเกอร์หรือเปล่าพวกที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องทางคอมพิวเตอร์นี่แหละพวกโป๊กเกอร์พวกโป๊กเกอร์แฮกเกอร์สายดำสายขาวอะไรประมาณเนี้ยนะครับเขาก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโลกโซเชียลอยู่พอสมควรนะฮะถึงชมรมจะถูกปิดเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับสามารถที่จะเข้าไปติดต่อทาง Facebook ได้ขอยื่นคำร้องว่าปิดผมเรื่องอะไรขอสอบถามได้ขอแก้ไขได้ขอให้เขาให้โอกาสได้เราก็สามารถที่จะต่อรองกับเขาได้นะครับผมก็พยายามเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แหละเพราะว่าไอเรื่องการที่ถ้าชมรมจะถูกปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนั้นงานเข้าเลยนะฮะเนี่ยคือเรื่องใหญ่เลยซึ่งเราจะต้องเตรียมรับมือไว้เนาะในอนาคตนะฮะโอเคนะครับเข้าใจนะผมถึงไม่อยากจะให้เพื่อนๆในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะนะครับแชร์ในสิ่งที่ไม่ควรที่จะแชร์ลงมาในชมรมโอเคนะเข้าใจนะครับมีเพื่อนๆหลายคนเนาะก็คงจะเข้าใจกันดีนะเดี๋ยวผมลองปิดไฟก่อนนะไม่แน่ใจว่ามีตำรวจหรือเปล่าหน้านะฮะ
จะมีตำรวจเดี๋ยวเขาตรวจผมอีกเพราะฐานผมชอบไลฟ์สดโอเคไม่มีอ้าวเจอ10ล้อนะฮะอย่างนี้ต้องจัดกันหน่อยแล้ว10ล้อบริษัทเดียวกันครับอ่าฮะอย่างนี้ต้องจัดกันหน่อยแล้วปั่นลมรอเลยจัดให้พี่ใหญ่เขาหน่อยได้จัดให้พี่ใหญ่เขาหน่อยเนี่ยคันข้างหน้าผมนี่แหละ10ล้อบริษัทเดียวกับผมเลยนะครับ10ล้อเท่าแก่ผมเองจะเล่น10ล้อหน่อยมาเล่นกันว่าถ้าผมทักรถ10ล้อคันนี้เขาจะทักทายตอบผมไหมใครดูคลิปวิดีโอของผมในช่อง YouTube นะฮะก็จะจำคำนี้ได้เลยนะใครเจอสุนทรในช่อง YouTube เนี่ยโอ้ยชอบกันเหลือเกินนะสวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะวันนี้ผมมาเจอรถ10ล้อ1คันครับเรามาดูกันว่าถ้าผมทักทายเขานั้นเขาจะทักตอบผมไหมมาดูกันนะครับยิงไฟใส่เลยเน่เปิดไฟใส่ตูดเลย10ล้องงเลยรถ10ล้อวิ่งซ้ายแล้วมายิงไฟใส่ตูดทำไมล่ะงงแฮะงงไม่ต้องงงฮะโดนแน่ๆครับอย่างนี้ต้องโดนแน่ๆจัดหน่อยครับอย่างนี้ต้องจัดกันนิดนึงแล้วนี่เปิดไฟสปอร์ตไลท์ส่งตูดด้วยโอ้โหเห็นนะเปิดไฟสปอร์ตไลท์แบบสว่างเลยมาเราลองมาดูกันว่าถ้าผมทักทายรถ10ล้อคันนี้แล้วเขาจะทักตอบผมไหมเรามาฟังเสียงเขาหน่อยเลยว่าเสียงแต่10ล้อนั้นเขาจะน่ารักเขาจะหวานหูเขาจะลั่นขนาดไหนเขาจะลั่นสู้แต่ผมได้ไหมเรามาดูกันนะครับฝายาวไปเลยลูกพี่ฝายาวไปเลย เดี๋ยวต่อไปนะใน YouTube ผมนะอย่าลืมนะครับนะฮะฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยกันแล้วกันเนาะติดตามด้วยนะครับนะครับดูตูดครับดูตูดเข้าไปอีกครับแน่โดนแน่ๆอย่างนี้ต้องโดนแน่ๆไม่เหลือครับโดนแน่ๆลั่นแน่ๆมาดูกันว่าแต่10ล้อจะลั่นสู้แต่รถผมได้หรือเปล่ามาดูกันมาดูกันครับเรามาดูกันเดี๋ยวให้เลยด่านทางหลวงไปก่อนครับเปิดตรงนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนรถวิ่งตามครับโดนแน่ๆอ้าวเรามาเล่นกันว่าเขาจะทักตอบผมไหมเรามาเล่นกันตอบไหมตอบไม่ตอบครับตอบไม่ตอบไม่รู้ล่ะโดนแน่ๆคันเนี้ยโดนแน่ๆถ้าผมย่องตามตูดขนาดนี้แล้วผมไม่ปล่อยไว้แน่นะฮะโดนแน่ๆตอบไหมคิดว่าตอบไหมครับกัดตูดติดเลยครับดันดันกัดตูดติดเลยครับดันดันโดนแน่แน่ตอบโดนใช่ไหมฮะโดนแน่แน่นะโดนอย่างนี้ต้องโดนนะเดี๋ยวให้ห่างบ้านคนก่อนนะตอนนี้บ้านคนเยอะนะครับเอาออกขวาเลยเอาออกขวาเอาปิดตูดให้ด้วยเอาเอาออกขวาเลยดูสิบล้อในบริษัทของผมนะฮะขับรถมีมารยาทนะครับขับแซงขวาปุ๊บเข้าซ้ายครับเห็นไหมฮะแจ๋วครับนี่แหละครับบริษัทที่ผมทำงานอยู่แล้วฮะไอ้ดันตูดอีกหน่อยดัน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 สิบล้อหน่อยแล้วตอบไหมตอบไหมเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์หน่อยดิตอบใช่ไหมไม่ตอบได้ไงรถบริษัทเดียวกับผมเลยเขาต้องตอบอยู่แล้วครับนะฮะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเสียงแตกเขาจะเป็นแบบไหนนะประมาณนั้นนะตอบกดหนึ่งไม่ตอบกดสองใช่ไหมฮะโอเคไปเดี๋ยวขึ้นไปล่อเขาต้องยกหนึ่งนะเดี๋ยวให้ห่างบ้านคนก่อนดันเลยดันสิบล้อเลยดันดันสิบล้อเขาก็งงเฮ้ยรถอะไรมาจี้ตูดวะรถอะไรมาตามตูดอยู่วะเนี่ยวิ่งแค่70เองนะครับเนี่ยครับสิบล้อที่ขับแล้วก็มีความมาตรฐานในการใช้ความเร็วนะฮะขับแซงขวาปึ๊บเข้าซ้ายปั๊บทำให้เข้าซ้ายปั๊บเดี๋ยวรถทางหลวงวิ่งตามตูดปุ๊บโดนร้อยหนึ่งครับเขาถึงต้องรีบเข้าซ้ายนะฮะเพราะทางเขาเรียกอะไรทางถนนใหญ่เนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างรถเล็กเนี่ยบางทียังวิ่งแค่ขวาได้นะฮะก็คือก็ยังโดนอารมณ์มาลวยได้นะแต่สิบล้อเนี่ยเขาไม่อารมณ์มาลวยเลยนะครับ
ซึ่งถ้าเห็นโดนขวามาเลยเนี่ยโดนทันทีนะฮะวิ่งขวามาเลยโดนทันทีเลยเขาเลยกลัวนะฮะสิบล้อน่ะแซงปั๊บก็ต้องรีบเข้าแซงปั๊บก็ต้องรีบเข้าโอเคเดี๋ยวหลุดตรงนี้ไปตรงนี้ก็จะมีบ้านคนเยอะนิดนึงเดี๋ยวหลุดตรงนี้ไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะทักทายรถสิบล้อคันนี้ให้ดูเดี๋ยวเราฟังเสียงแตรเขานะว่าเสียงแตรเขาจะเพราะขนาดไหนหวานหูขนาดไหนดันเลยจี้ตูดไปจี้ตูดไปจี้ตูดหน่อยจี้ตูดหน่อยอ้าง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 เอากันชนหน้าไปเกยไฟท้ายเขาหน่อยอ้างอ้างไม่ใช่ ไปเกยไปเอาไปเกยเขาหน้ากากแตกกันเลยโอ้โหดูข้างหลังเนี่ยเหล็กตันเลททั้งนั้นเลย เดี๋ยวเขาเบรกขึ้นมากระทันหันขึ้นมาซวยเลยหน้าผมบุบหมดเลยเนี่ยไม่ได้นะฮะไว้ใจไม่ได้ครับสิบล้อครับเบรกเขาดีครับเบรกลมครับอยู่เลยครับแต่ของเราเนี่ยเบรกพี่ไม่อยู่นะฮะไหลไปล่อตูดก็ยุ่งเลยงานเข้าเลยหมดหล่อเลยนะฮะโอเคเอาละจะถึงที่ไม่มีบ้านคนละแป๊บนึงนะขอแป๊บนึงเดี๋ยวถ้าไม่มีบ้านคนโดนแน่แน่โดนแน่แน่เรามาดูกันว่ารถสิบล้อคันนี้จะตอบผมไหมเรามาดูกันอันเด้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายให้แซงแล้วครับโอ้โหเปิดไฟเลี้ยวซ้ายให้แซงแล้วเราก็แซงสิอ้าวแซงเลยว้าวฟังเสียงแตกกันหน่อยแล้วสวัสดีครับโอเคนะโอ้โหสิบล้อได้บีบแต่ทักทายตอบกลับมาด้วยนะฮะแหมแจ๋วจริงๆนะฮะเราก็อัดใส่เลยปัดปัดปอดปัดปอดแต่สิบล้อเขาก็มีแต่แต่แต่ลมด้วยนะตอด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 เป็นไงลั่นแม่ลั่นนะนี่แหละครับสำหรับการทักทายจบไป1ยกนะฮะเป็นรถของบริษัทเท่าแก่ผมเองนะครับก็คือเขาต้องตอบอยู่แล้วนะเพราะเขาเห็นรถผมเขาก็จำได้นะฮะแต่เดี๋ยวอีกหน่อยนึงอ่ะถ้าเกิดว่าผมถอดข้อออกแล้วผมใส่หลังคาแคริบอยไม่รู้เขาจะจำได้หรือเปล่านะแต่ยังไงผมก็ทักทายเหมือนเดิมนะครับถึงผมไม่ได้วิ่งรถอยู่ในบริษัทนี้แล้วนะฮะรถผมก็ยังติดป้ายแดงๆอยู่ที่ฝาท้ายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อาจจะใส่หลังคาแคริบอยหรือไม่ก็อาจจะไปซื้อหลังคาอาจจะไม่ใช่แคริบอยก็ได้อาจจะเป็นหลังคาแบบหลังคาไฟเบอร์นะฮะผมจะซื้อหลังคาไฟเบอร์ใส่นะครับที่ผมโพสต์ถามเพื่อนๆไปที่ว่าหลังคาไฟเบอร์เนี่ยเวลาเราซื้อใส่ไปแล้วเนี่ยเราจะต้องไปต่อภาษียังไงต้องไปแจ้งขนส่งยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็คือในอนาคตของผมเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะดัดแปลงรถของผมนะใส่หลังคาแคลิบอยใส่หลังคาไฟเบอร์นะครับแล้วก็จะโหลดเตี้ยนิดนึงนะฮะให้มันโหลดให้มันต่ำนิดนึงโหลดท้ายนะครับแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยผมจะต้องยกนิดนึงเพราะว่าผมจะปรับแต่งรถผมเนี่ยให้มันเป็นรถส่วนตัวที่ขับแล้วนิ่มด้วยนะครับผมก็จะใช้ล้อนี่แหละผมจะมีล้อ14คู่นึงอยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวผมจะไปปัดสีปัดสีชวีวันแล้วก็ใช้สีสเปรย์พ่นแล้วก็จะใส่ล้อหน้า14ล้อหลัง14นะฮะไม่ได้ใส่แม็ก17แม็ก17ที่บ้านก็มีนะสเปเซอร์ก็มีเข้า6ออก5นะครับผมสามารถใส่ล้อหลังเป็น17ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไปใส่17ก็ต้องซื้อยางแพงอีกนะฮะซื้อยางเส้นนึง 2,000 กว่าบาทนะครับแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมไปทำช่อง YouTube แล้วเดี๋ยวใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้กับผมเนี่ยนะครับผมอาจจะกลับมาใส่ล้อ17ก็ได้นะแต่ถ้าไม่มีสปอนเซอร์ไม่เป็นไรถ้าจะต้องมานั่งฟักเนื้อซื้อเองไม่ต้องซื้อเองก็ได้ผมยังมียางคู่นี้ยางคู่หลังผมในตอนนี้เป็นยางใหม่นะครับซึ่งยังใช้ได้อีกนานเลยนะฮะยังโอ้ใช้นานโขเลยก็ใช้แม็ก14ไปก่อนนะครับผมจะไม่ยังไม่ได้ใช้แม็ก17เพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบขับรถลูดลุยแล้วก็เดี๋ยวผมจะเซ็ตรถแบบนิ่มๆเลยนะครับขับแล้วจะนิ่มกว่านี้ผมจะยกหน้าขึ้นเพราะว่าผมมีโชคอีเกิลอยู่คู่นึงที่บ้านนะฮะไม่ใช่โชคเดิมๆแบบนี้นะโชคเดิมคู่นี้ผมเอาไว้สำหรับบรรทุกโดยตรงเพราะว่ามันโหลดคือโชคคู่นี้มันโหลดลงมาประมาณนิ้ว2ถ้ารถผมโหลดท้ายลงไปเนี่ยรถผมจะต่ำลงไปมากเลยซึ่งถ้าเกิดว่าผมไปวิ่งตามท้องถนนทั่วๆไปนะเดี๋ยวไปเจอน้ำท่วมเดี๋ยวไปเจอลูกระนาดขึ้นมาเนี่ยมันจะลำบากเอา
ผมเป็นคนที่ขับรถชอบลุยอยู่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโชคคู่หน้าเอาโชคอีเกิลที่บ้านนะครับผมมีโชคอีเกิลที่บ้านอยู่คู่หนึ่งซึ่งมันเป็นโชคของ D-Max โกซิลี่นะเดี๋ยวผมจะต้องแชทไปถามช่างหยอยก่อนว่ามันใช้ด้วยกันได้เปล่ามันน่าจะใช้ด้วยกันได้เนาะเป็นโชคของ D-Max โกซิลี่ก็จะมาใส่ออดิโอคันนี้แหละนะครับแล้วก็จะปรับระดับให้มันยกหน้าขึ้นมาอีกนิ้วนึงเพราะว่าโชคตัว Eagle เนี่ยมันสามารถยกขึ้นได้นะครับเพราะมันมีอยู่3ระดับนะฮะโชค Eagle เนี่ยผมซื้อมาตอนนั้นมัน 4,000 กว่าบาทนะ 4,000 ไม่แน่ใจว่ามัน 4,000 เท่าไหร่ตอนนั้นโอ้ก็หลายปีนะ Eagle ก็แพงเหมือนกันนะนะผมก็จะยกขึ้น18เส้นละ 1,900 ใช่ไหมฮะอ๋อแล้วใช้14ก็ได้แหมเส้นละ 1,000 เองนะฮะ14เนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างนึงคือมันนิ่มนะแก้มยางมันสูงนะครับแก้มยางมันสูงแล้วมันทำให้รถนิ่มไหวลมเหลือแค่35พอเงี้ยใช้ลม35อย่างเงี้ยมันจะกำลังนิ่มเลยรถน้ำหนักเราประมาณตันครึ่งอย่างเงี้ยใช้ลม35หน้าหลัง35เท่ากันหมด400อย่างเงี้ยโอ้ขับนิ่มสบายผมต้องการความนิ่มหนึ่งอย่างแหละผมต้องการลูดลุยได้ผมก็จะโหลดท้ายลงมาประมาณสัก2นิ้วครึ่งแล้วก็ยกหน้าขึ้นไปอีกนิ้วนึงมันก็จะบาลานซ์กันพอดีซึ่งตอนเนี้ยรถผมเนี่ยช่วงลูกยางช่วงเด้งเนี่ยมันจะมีอยู่แค่นิ้วเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราโหลดเตี้ยแล้วเราไม่ยกหน้าขึ้นน่ะผมจะบอกให้เลยว่าเวลาวิ่งไปแล้วไปเจอสันถนนหรือไปเจอหลุมแรงๆไปเจอหลุมลึกๆเนี่ยซึ่งรถมันจะสับเยอะหรือมันจะกระเด้งเยอะหรือมันจะกระแทกเยอะซึ่งถ้าเกิดว่าเรายกหน้าขึ้นนิดนึงนะฮะให้ช่วงโชคมันมีสักประมาณนิ้วครึ่งหรือ2นิ้วเนี่ยเวลารถเราตกหลุมข้างหน้าเนี่ยเพราะข้างหน้ารถเราเนี่ยมันมีเครื่องยนต์ข้างหน้ามันจะหนักกว่าข้างหลังอยู่แล้วนะฮะข้างหน้าเราถ้าโชคเราโหลดหน้าจนเกินไปเวลาตกหลุมปุ๊บมันจะกระแทกจะกระแทกแรงตึ้งๆอย่างเงี้ยข้างหลังไม่กระแทกเพราะข้างหลังมันนิ่มนะเราใช้แหนบน้อยมันก็จะนิ่มเพราะข้างหลังมันมีช่วงกระแทกเยอะนะช่วงเด้งของมันเยอะอยู่ประมาณสัก5นิ้วแต่ข้างหน้าถ้าเรามีช่วงเด้งอยู่แค่นิ้วเดียวหรือ2นิ้วเนี่ยมันไม่พอเพราะฉะนั้นเราต้องยกหน้าขึ้นเพื่อให้มันอยู่ประมาณสัก2นิ้วครึ่งหรือ3นิ้วเนี่ยช่วงเด้งของมันเนี่ยมันจะทำให้รถเรานิ่มมากเลยผมก็จะพยายามเซตรถให้มันนิ่มนะครับเวลาขับแล้วมันจะรู้สึกเราไปได้ดั่งใจประมาณนี้แหละนะฮะตอนนี้พี่ไก่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งของทะเลแล้วเหรออ๋อวิ่งครับวิ่งผมยังจะวิ่งถึงสิ้นปีนะฮะแต่ว่าเนี่ยผมลางานมาเฉยๆผมลางาน3วันนะครับก็คือเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับผมลางาน3วันเพื่อจะไปลาดกระบังตอนนี้ผมมุ่งหน้าไปจังหวัดชลบุรีก่อนแต่ว่าพรุ่งนี้มีภารกิจจะต้องไปช่วยดาว11เขาส่งไข่ก่อนนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายๆผมก็จะเดินทางจากชลบุรีไปลาดกระบังก็คือไปตลาดรันเวย์นั่นแหละตลาดที่เราจะจัดมีตติ้งนี่แหละนะครับผมจะไปเที่ยวงานของป๋าใหญ่นะครับคุณพี่ป๋าใหญ่เขาจัดงานมีตติ้งที่นั่นผมก็จะไปดูสเต็ปงานนะก็คือไปดูอะไรต่างๆหลายๆอย่างที่ผมไปดูเนี่ยคือผมจะต้องศึกษาไว้นะครับเพราะว่าเราจะต้องจัดงานตรงนั้นด้วยนะครับผมก็จะไปดูเนื้องานว่ารถในงานเนี่ยเขาเยอะมากน้อยแค่ไหนพื้นที่รับรถเราได้มากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณเนี้ยจริงๆแล้วเราก็ลั่นฟันธงไปแล้วว่าเราจะจัดตรงนั้นนะถึงเวลาตรงนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ารถมันไม่พอจริงๆเนี่ยเราจะแก้ไขหน้างานยังไงเดี๋ยวเราจะได้คุยกับเจ้าของตลาดเขาอีกทีนึงได้เนาะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วแหละนะครับแต่เราก็จะได้รู้แนวทางไงว่าจัดรถแบบนี้นะมันได้ประมาณนี้จัดรถแบบนี้มันได้ประมาณนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าที่ตรงเนี้ยเราจะต้องจัดงานวันที่19ก็คืองานมีตติ้งครั้งที่3ของพวกเรานี่แหละนะครับของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะดังนั้นผมก็เลยอยากจะเห็นหน้างานก่อนว่า เวลารถเขาจอดกันมันเป็นแบบไหนรับรถได้ประมาณกี่คันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราถึงเวลาวันนั้นแล้วเราจะจอดรถกันแบบไหนดีก็จะต้องลองปรึกษาหารือกับเพื่อนๆอีกครั้งนึงให้ช่วยกันนะเคลียร์เรื่องที่จอดรถให้มันดีเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่างานมีตติ้งของเราเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยรถก็มากันไม่ต่ำกว่า 2-300 คันเลยนะก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นเราก็ต้องคิดแล้วก็วางแผนให้มันดีด้วยนะทำทุกอย่างนะเราก็ต้องพยายามคิดแล้วก็วางแผนให้มันดีให้มันรอบคอบไม่งั้นเดี๋ยวมันเกิดปัญหาขึ้นมาหน้างานแล้วเดี๋ยวเราจะแก้ไขไม่ทัน
นะผมก็เลยต้องสละเวลาของตัวเองเพื่อจะมาดูงานมีตติ้งครั้งนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าไปเที่ยวในตัวด้วยนะครับจริงๆผมมาผมก็ไม่ได้เป็นแขกรับเชิญอะไรของเขานะผมมาด้วยตัวผมเองเลยนะเขาก็ไม่ได้ชวนไม่ได้อะไรไม่เป็นไรผมถือว่าไม่เป็นไรเขาไม่ได้รังเกียจเรานี่นะเราจะไปก็ได้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ไม่มีกฎข้อห้ามนี่นะเขาไม่ได้มีกฎข้อห้ามว่าไม่ให้เราไปไม่ให้คนนอกไปอะไรเงี้ยเขาไม่ได้มีกฎตรงนั้นผมเชื่อว่าเราไปเขาก็ต้อนรับอยู่แล้วนะเขาต้อนรับทุกๆคนอยู่แล้วเขาไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นคนในทีมงานเขานะคนที่รู้จักเขาหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมอาชีพของเขาอะไรประมาณนี้เขาไม่ได้จำกัดเลยผมถือว่าเราก็ไปได้ใช่ไหมก็ไปเที่ยวกันนะมันก็คงไม่ว่าหรอกนะเราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาอะไรเงี้ยเขาคงไม่ว่าเนาะพี่ไก่ครับหนุ่มรอดาวคนไหนที่รอดาวไม่ต้องบอกผมนะผมรู้ครับเพราะผมเป็นคนคัดเลือกเองนะเข้ามาในชมรมแล้วก็ทำตามกฎเกณฑ์กติกาของชมรมก็แล้วกันเนาะนะฮะกติกาของชมรมมันก็มีให้ท่านอ่านให้ท่านเขียนอยู่แล้วนะครับท่านก็อ่านแล้วท่านก็พยายามทำตามกฎเกณฑ์กติกาของชมรมก็แค่นั้นเองมี3ทางให้เลือกนะฮะทางที่1คือแนะนำตัวเองสร้างเพื่อนให้ได้เยอะๆรอการคัดเลือกจากทางชมรมนะครับอย่างที่2ก็คือบางครั้งชมรมก็จะเอาสติกเกอร์รหัสดาวเอามาเป็นของรางวัลให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะเราอาจจะมีกิจกรรมต่างๆนานาถ้าท่านเล่นกิจกรรมแล้วท่านชนะท่านก็อาจจะได้สติกเกอร์ของเราไปนะครับแต่ก็ไม่ได้ให้ฟรีนะก็เสียเงินค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกันอย่างที่3เลยง่ายๆที่สุดเลยก็คือการประมูลถ้าท่านเข้ามาแล้วท่านอยากได้ท่านก็ประมูลเอาไปเลยอันนั้นคือเขายกเว้นแล้วก็ให้สิทธิ์ท่านเต็มที่ 100% ท่านจะเป็นใครมาจากไหนก็ได้ท่านก็ประมูลเอาไปใช้ได้เลยแค่นั้นเองนะครับส่วนหลายคนเลยที่เข้ามาแล้วก็ยังงงยังหลงทางนะยังมองไม่ออกว่าติ๊กเกอร์จะต้องทำยังไงท่านอ่านกฎเกณฑ์กติกานะครับอ่านกฎเกณฑ์กติกาให้ดีนะครับท่านต้องอ่านนะเพราะเขาเขียนไว้นะสมัยเนี้ยเพื่อนเราไม่ค่อยชอบอ่านเรื่องกฎเกณฑ์กติกาเวลาเข้าไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแล้วเราจะรู้เรื่องได้อย่างไรอ่ะนึกออกไหมฮะเราไม่อ่านเราก็ไม่รู้ดินะครับเราต้องอ่านเราถึงจะรู้นะฮะโอเคนะครับเข้าใจเนาะใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังนะครับโอเคอ่ะผมสวัสดีเพื่อนๆทั้งหมด34คนด้วยแล้วก็คนที่เข้ามาดูด้วยนะแล้วก็ออกไปแล้วอาจจะไปทำธุระใครที่ว่างๆนะก็เข้ามาคุยได้นะแต่ผมอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เพราะว่าบางทีผมขับรถอยู่ด้วยเนาะก็อาจจะอ่านไม่ทันแต่ว่าถ้าอยากให้ผมอ่านเนี่ยก็เขียนมาซ้ำได้นะครับเดี๋ยวผมเห็นแล้วผมก็จะอ่านให้เนาะว่าขอเป็นคำถามเนาะอยากจะให้เป็นคำถามนะครับคำทักทายสวัสดีก็คือผมสวัสดีทุกคนละกันนะแต่ถ้าเป็นคำถามขึ้นมาเนี่ยถ้าอยากรู้เรื่องอะไรไม่รู้ต้องถามนะครับไม่ถามก็ไม่รู้ไม่ถามแล้วเราจะได้คำตอบได้ไงเราไม่รู้เราก็ต้องถามเวลาที่ผมออกมาไลฟ์สดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยสำหรับคนที่เข้ามาในชมรมแล้วไม่รู้เรื่องกฎเกณฑ์กติกาไม่รู้เรื่องการปฏิบัติตนอยู่ในชมรมอะไรหลายต่อหลายอย่างนะฮะซึ่งที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับลองศึกษาดูให้ดีนะครับแล้วก็มีบางท่านที่เข้ามาในชมรมนะครับซึ่งเป็นแอดมินหรือว่าเป็นประธานกลุ่มต่างๆนะที่เข้ามาแล้วไม่อ่านเรื่องกฎเกณฑ์กติกาเลยเข้ามาปุ๊บก็ฝากกลุ่มเลยอย่างนั้นก็ถูกบล็อกเรียบร้อยเหมือนกันนะครับอันนั้นก็คือไม่ได้ละเว้นเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มทุกกลุ่มนะครับเวลาเราจะเข้าไปที่ไหนก็แล้วแต่เราต้องศึกษาเรื่องกฎเกณฑ์กติกาของเขาดูให้ดีนะฮะถ้าเกิดเขาไม่ให้ฝากกลุ่มเขาไม่ให้แชร์นะครับเขาไม่ให้มีข้อห้ามตรงไหนที่เขาไม่ให้เราทำเนี่ยแล้วเรายังไปฝืนทำอ่ะนะฮะเราก็จะถูกเคลียร์ออกทันทีหรือเราอาจจะถูกเขาบล็อกทันทีอันนั้นเราจะไปโทษเขาไม่ได้ต้องโทษตัวเราเองว่าเราไม่อ่านกฎเกณฑ์และเราไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกาของกลุ่มเขานะครับนี่แหละครับก็คือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยที่ใครหลายคนที่เดินเข้ามาในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะแล้วก็ถูกบล็อกไปนะฮะในชมรมไม่ได้บล็อกใครมั่วซั่วนะฮะไม่ใช่ว่าอยาก
อยากจะบล็อกใครโม้ซั่วไม่มีนะครับผมไม่เคยบล็อกใครโม้ซั่วผมจะบล็อกเฉพาะคนที่ทำผิดกฎขั้นร้ายแรงหรือคนที่เตือนแล้วไม่ฟังนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้เราต้องดูแลกันให้ดีๆเพราะว่าคนที่เข้ามาอยู่ก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะฮะเวลาประมูลสติกเกอร์ต้องทำยังไงเออเอาใครช่วยตอบคนที่ชื่ออะไรนะมานิดเหรออ่ะใครช่วยตอบหน่อยเร็วเวลาประมูลสติกเกอร์ต้องทำยังไงเอาใครเขียนให้หน่อยเร็วผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะเนี่ยรู้นะครับเอาเร็วช่วยตอบเขาหน่อยแล้วเพื่อนๆเรา36คนเขียนคำตอบมาให้คนที่เขาถามหน่อยว่าเวลาประมูลสติกเกอร์เนี่ยต้องทำอย่างไรใครรู้ช่วยตอบกันคนละข้อเร็วผมดูดิว่าผมจะดูดิว่ามีเพื่อนๆคนไหนบ้างรู้บ้างหรือเปล่าว่าเขาต้องทำยังไงช่วยตอบคุณมานิดเท่าหน่อยแล้วเดี๋ยวผมขอกินน้ำก่อนนะขับรถมา1จังหวัดแล้วตอนนี้ผมอยู่จันทบุรีแล้วนะฮะ100กว่ากิโลแล้วขอกินน้ำก่อนเอาแล้วช่วยตอบหน่อยแล้วเขียนแทนผมที่เดี๋ยวผมจะอ่านให้แล้วช่วยตอบหน่อยแล้วช่วยตอบหน่อยแล้วช่วยตอบแทนผมนิดนึงแล้วแล้วใครตอบมาเดี๋ยวผมอ่านให้แล้วเวลาจะประมูลสติกเกอร์ต้องทำอย่างไรนะฮะขอปั่นลมก่อนเมื่อกี้เล่น2ปากไม่ใช่เมื่อกี้เล่น4ปากเลยนะครับจัด6ล้อถ้าให้จัด10ล้อถ้าลมหมดเลย ถ้าใช้แต่ลม2ตัว4ปากเนี่ยนะครับมันกินลมเยอะนะฮะรถของคุณเก่งคนข้องใจคนข้องใจเนี่ยนะฮะรหัสดาว233ซึ่งโหแต่ดังมากเลยนะครับวันนั้นผมเห็นก็เปิดเนี่ยโอ้ผมว่าแล้วว่าไม่ใช่ตัวเดียวนะฮะไม่ใช่ดอกเดียวแน่นอนเลย2ดอกนะใช่เลย2ดอกดังมากแต่ผมเห็นแล้วเขาเปิดที่ทำไมลมเขาไม่หมดทันทีมันของผมเปิดชุดเดียว3ชาชุด2ชุดหมดไปแล้วของเขาเปิดหลายชุดยังไม่หมดเลยโอ้ยเขาเล่นแก๊สถังแก๊ส LPG อะไรไปนู่นนะถังลมใหญ่ๆนู่นนะเขาจะหมดได้ยังไงลมเขาไม่หมดหรอกนะฮะผมก็อยากจะใช้ถังลมใหญ่ๆเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะลองประยุกต์หาถังลมใหญ่ๆเอามาใส่แล้วปั่นลมไปนานๆก็ค่อยๆปั่นลมเข้าไปปั่นลมตุนเข้าไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้เปิดบ่อยๆได้นะฮะเดี๋ยวผมอ่านให้นะยอดเงินสูงสุดถึงได้รหัสดาวนะครับเงินจะถูกนำไปเงินจะถูกนำไปไว้กองกลางนะครับช่วยเหลือสมาชิกนะฮะไว้จัดงานโอเคอ่ะอันนี้ก็ถูกต้องนะฮะอยากได้การประมูลอยากได้ก็ประมูลครับโอเคอ่ะคนไหนสวัสดีผมสวัสดีด้วยนะอันนี้ผมจะอ่านให้นะรอดูพี่เปิดว่าประมูลหรือยังก็ทำตามกฎที่ไก่ตั้งไว้โอเคอันนี้ก็ใช่นะครับขั้นแรกก็พร้อมที่จ่ายเงินครับใช่อันนี้ถูกต้องถ้าคุณไม่พร้อมที่จะจ่ายเงินนะคุณไม่มีเงินในกำมือเนี่ยคุณก็ประมูลไม่ได้เนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องมีไว้นะครับคือถ้าเราอยากได้เนาะแล้วไปประมูลที่ไหนครับสติกเกอร์มาแล้วช่วยตอบเขาหน่อยแล้วช่วยตอบเขาหน่อยแล้วช่วยตอบคุณมานิดเขานิดนึงนะฮะว่าจะต้องไปประมูลที่ไหนสถานที่จัดงานมีตติ้งใหญ่มีเต็นท์ไหมมีครับมีเต็นท์นะครับเต็นท์มีสวัสดีฮะพี่ไก่ผมออสรหัสดาวอ๋อโอเคฮะแล้วแต่ท่านประธานนะผมอ่านให้นะแล้วแต่ท่านประธานจะตึงขึ้นมาว่าจะประมูลขึ้นหรือประมูลลงถ้าประมูลเท่าไหร่ท่านประธานจะแจ้งท่านเองอ๋อโอเคประมูลขึ้นหรือประมูลลงอาจจะมีประมูลราคาลงมาเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนรับเอาไปดูแลหรือประมูลขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ราคาสูงสุดประมาณนั้นเนาะ
ผมว่าเขาอยากรู้เวลาเอาสติกเกอร์มาประมูลต้องติดตามทางไหนผมเดานะโอเคเนาะก็ถ้าอยากรู้ว่าต้องไปประมูลที่ไหนก็คือติดตามชมรมตรงนี้แหละนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเห็นผมโพสต์ว่าจะเปิดประมูลสติกเกอร์เมื่อไหร่ก็ผมก็จะเขียนวันเวลาบอกไว้นะว่าจะประมูลวันไหนเวลาเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็จะเอาเรื่องราวตรงเนี้ยเอามาโพสต์ให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วท่านก็คอยจำไว้นะว่าอีก2วันเวลา2ทุ่มเขาจะประมูลสติกเกอร์นะอะไรเงี้ยเราก็เข้ามาดูเนาะถ้าเข้ามาสามารถคอมเมนต์ยอดราคาที่เราสู้ได้เราสู้ไหวเราสู้ได้ถ้าเราได้สูงสุดแล้วก็ได้รับไปถ้าเราสู้คนอื่นเขาไม่ได้นะก็คนอื่นก็เขาก็เอาไปก็แค่นั้นเองนะครับก็ติดตามในชมรมแหละง่ายดีนะฮะเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมเงินให้พร้อมเตรียมใจให้พร้อมรอวันที่พี่ไก่เปิดประมูลอันนี้ก็ถูกต้องนะครับวีโก้มาสวัสดีอ่ะวีสวัสดีด้วยนะฮะแล้วแต่วันเวลาครับไม่มีเวลาตั้งไว้อ๋อใช่ถูกต้องครับแล้วแต่นะว่าถ้าผมจะประมูลเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ได้เห็นเองเพราะผมจะโพสต์แจ้งล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาประมูลเลยก็ไม่เป็นแบบนั้นเนาะอาจจะต้องโพสต์ล่วงหน้าทักวันหนึ่งสองวันอะไรประมาณนี้นะครับการประมูลสู้ไม่ไหวขอดูเฉยๆนะฮะการประมูลสู้ไม่ไหวไม่เป็นไรนะสู้ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคคุณมานิดบอกอ๋อครับนะฮะต้องรอประกาศจากทางชมรมการประมูลนะฮะอันนี้ก็ถูกต้องนะครับประมูลในกลุ่มนี้เลยครับโอเคใช่ถูกต้องครับช่วยๆกันตอบเนาะคุณมานิดบอกว่าใช่ครับโอเคก็คือคุณมณีเขาก็อยากจะรู้นะว่าเรื่องวันเวลาอะไรประมาณเนี้ยเนาะอ่ะผมสวัสดีทุกคนนะโอเคอ่ะมีใครมีคำถามนะฮะอยากรู้เรื่องอะไรนะครับว่าในชมรมเราเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรก็เข้ามาสอบถามได้นะครับไม่ผิดนะฮะเรื่องถามนะท่านไม่รู้ท่านก็มาถามได้นะไม่ต้องกลัวว่าเวลาที่ผมออกมาไลฟ์สดเนี่ยผมอยากให้ทุกคนที่ไม่รู้หรืออยากมีคำถามหรืออยากรู้เรื่องอะไรก็เข้ามาถามได้นะไม่ใช่ว่าผมออกมาไลฟ์สดแล้วผมจะคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ต้องกลัวว่าผมจะไม่ตอบท่านแต่ถ้าเกิดบางทีผมขับรถอยู่อย่างเงี้ยแล้วเวลาผมไลฟ์สดไปบางทีผมอาจจะอ่านของท่านไม่ทันเนาะท่านก็เขียนมาใหม่ก็ได้นะครับท่านก็เขียนมาอีกครั้งนึงหรือไม่ก็ขอถามเขียนมาอีกครั้งนึงนะท่านเวลาท่านเขียนท่านก็คัดลอกไว้ด้วยก็ได้นะฮะก็เอาลงมาคอมเมนต์ลงมาจนกว่าผมจะอ่านอะไรเงี้ยนะครับเพราะบางทีมันขึ้นเร็วมีคนดูหลายคนแล้วมันขึ้นเร็วแล้วผมก็อ่านได้ไม่หมดทุกคนขอทราบราคาประมูลที่เริ่มขอทราบประมาณราคาที่เท่าไหร่เพื่อมีตังค์ใช่ไหมมีคนตอบคนล่าฝันนะฮะแล้วแต่พี่จะแล้วแต่พี่จะมากไปหาน้อยอ๋อแล้วแต่จะมากไปหาน้อยหรือจากน้อยไปหามากนะประมาณนั้นก็คือราคาประมูลเนี่ยมันไม่มีตายตัวมันอาจจะเป็นราคาที่ผมตั้งไว้สมมุติว่าผมตั้งไว้10บาทแล้วผมก็จะลดลงมาเรื่อยๆแต่ไม่ต่ำกว่า2บาทนะครับจนกว่าจะมีคนที่รับไปดูแลอย่างเช่นผมจะบอกว่ารหัสดาวดวงเนี้ยนะครับเริ่มต้นอยู่ที่10บาทเมื่อยังไม่มีใครคอมเมนต์ว่าจะเอาไปดูแลจะรับไปดูแลผมก็จะลดลงมาเหลือ9บาทอันนี้คือสมมุตินะ9บาทยังไม่มีคนรับไปดูแลอีกผมก็จะลดลงมาเหลือ8บาท8บาทยังไม่มีคนรับไปดูแลอีกผมก็จะลดลงมาเหลือ7เหลือ6เหลือ5เหลือ4ปุ๊บเหลือ4บาทมีคนมาคอมเมนต์ว่าผมขอรับไปดูแลเองอันนี้ก็คือการที่ประมูลจากราคาสูงลงมาหาต่ำนะครับแล้วก็จะประมูลอีกอย่างนึงก็คือการที่ประมูลด้วยราคาที่ต่ำแล้วก็ไปหาสูงส่วนมากเลขรหัสดาวที่เอามาประมูลจากสูงลงมาหาต่ำนั้นก็จะเป็นเลขตกค้างซึ่งเราเคยประกาศให้กับสมาชิกไปแล้วเขาไม่
ติดต่อขอรับเราก็เอากลับมาคืนชมรมแล้วเราก็จะเอาเบอร์ตกค้างนี้มาขายต่อให้กับเพื่อนๆนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะขายในราคาเดิมได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเลขนั้นมันลันเลยมาแล้วซึ่งใครๆก็อยากได้เลขที่มันไม่ใช่เลขปัจจุบันก็อยากได้เลขย้อนกลับไปอยากได้เลขต้นๆมากกว่าอยากได้เลขที่มันเป็นน้อยกว่าในปัจจุบันเพราะเลขรหัสดาวของเราเนี่ยเราจะลันขึ้นไปเรื่อยๆลันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคำว่าลันขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีโอกาสที่จะลันถอยหลังกลับมาแต่ว่าเลขที่เป็นประมูลเนี่ยนะครับเราสามารถข้ามช็อตได้บางทีบางคนเนี่ยเข้ามาทีหลังนะฮะเข้ามาได้แค่ในชมรมได้เดือน2เดือนเองแต่มีรหัสดาวต้นๆก็มีนะครับเพราะว่าเขาอยากได้เขาก็ประมูลเอาไปประมาณนั้นเนาะอีกอย่างนึงก็คือการที่ประมูลจากเลขสวยเช่นเลขเรียงเลขตองเลขคู่อะไรประมาณนี้นะครับก็คือจะเป็นประมาณว่าเลขสวยก็จะประมูลเริ่มต้นตั้งแต่น้อยไปหามากนะฮะคำว่ามากคือมากสูงสุดใครที่ประมูลมากได้สูงสุดคนนั้นก็จะเป็นผู้รับไปในเวลาที่ผมจำกัดไว้แล้วก็รอราคานิ่งแล้วก็นับ1 2 3ก็จะตัดสินให้สำหรับคนที่ประมูลราคาสูงสุดไปคนนั้นก็ได้เอาไปใช้ได้เอาไปครอบครองรหัสดาวทุกดวง เริ่มไม่ไหวแล้วกินข้าวมาอิ่มด้วยไม่ใช่อะไรรหัสดาวทุกดวงทำการลงทะเบียนไว้ทุกดวงทุกรหัสดาวมีเจ้าของไม่มีใครที่สามารถละเมิดสิทธิ์ของเราไปได้นะครับถึงจะทำติ๊กเกอร์ปลอมขึ้นมาได้แต่ก็ไม่สามารถละเมิดสิทธิ์ของท่านไปได้เพราะว่าเราทำการลงทะเบียนให้ท่านเรียบร้อยท่านมีบัญชีลงทะเบียนไว้ในชมรมท่านคือเจ้าของไม่มีใครที่จะเป็นเจ้าของได้ถ้าหากท่านไม่ให้ใครนะฮะรหัสดาวมันจะอยู่คู่กับท่านไปตลอดเลยมีใครหลายคนที่เลิกทำอาชีพนี้มีใครหลายคนที่ยังไม่ได้ขายรหัสดาวคืนให้กับชมรมมีใครหลายคนที่เลิกทำอาชีพไปเลิกขับรถไปแล้วเขาไม่ได้ขายคืนมาเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะกลับมาใช้ได้ในอนาคตอีกแต่เขาจะต้องมีชื่อมีเฟซบุ๊กอยู่ในชมรมซึ่งถ้าในอนาคตเนี่ยนะครับคนที่ติดรหัสดาวก็จริงแต่ไม่มีชื่อใน Facebook ของชมรมเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่ได้สวัสดิการจากทางชมรมนะซึ่งผมพอแจ้งไว้เป็นรายละเอียดเรียบร้อยแล้วว่าถ้าบางท่านเนี่ยนะครับติดสติ๊กเกอร์อยู่ก็จริงนะบางทีไม่มีชื่ออยู่ในชมรมเนื่องมาจากเฟซเสียท่านจะต้องรีบติดต่อมานะผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในชมรมที่นี่มีคนเยอะทุกคนรู้ว่าเวลาเฟซเสียแล้วผมเชื่อว่าทุกคนต้องจำชื่อเฟซผมได้นะฮะฟังให้ดีนะครับคนที่มีรหัสดาวนะฮะมีใครหลายคนนะฮะที่มีรหัสดาวแล้วไม่สามารถเข้าชมรมได้นะครับซึ่งผมก็จะทำตามกฎถ้าหากท่านเฟซเสียแล้วนะครับท่านต้องรีบแจ้งผมนะครับภายในเวลาที่จำกัดถ้าหากท่านไม่แจ้งแล้วเวลามันนานเข้านะครับในอนาคตถ้าในอนาคตคุณไม่ได้เข้ามาในเวลาที่ผมกำหนดไว้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะตั้งขึ้นมาอีกทีนึงว่าผมจะกำหนดไว้ประมาณ15วันหรือ1เดือนนะครับถามว่าทำไมต้องมีเวลาจำกัดด้วยผมสะดวกเข้าผมก็เข้าผมสะดวกออกผมก็ออกไม่ได้นะครับเราไม่ได้ทำแบบอีล็อกก็แก๊กนะฮะอย่างที่ผมบอกผมสร้างชมรมขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆได้รู้จักกันได้ทักทายกันและได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านเข้ามานะอยู่ๆท่านก็ออกอยู่ๆท่านก็เข้าท่านลองคิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีเพื่อนๆเราตามท้องถนนต้องการความช่วยเหลือทั้งๆที่เขาอยู่ใกล้บ้านท่านท่านไม่มีโอกาสที่จะไปช่วยเขาเลยแม้แต่กระทั่งตัวท่านเองไปรถเสียกลางทางท่านก็ไม่มีโอกาสให้เพื่อนๆได้มีโอกาสไปช่วยท่านเลยแสดงว่าเรานะฮะไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยอยู่ในชมรมไม่ได้มีหน้าที่อะไรเลยในชมรมไม่สามารถไปช่วยเหลือเพื่อนๆในชมรมเลยเพื่อนๆในชมรมก็ไม่มีโอกาสได้ไปช่วยท่านเลยเพื่อนๆก็ไม่ได้มีโอกาสทำความรู้จักกับท่านเลยผมก็ยังงงนะนะฮะผมก็ยังงงนะครับว่าถ้าเป็นแบบนั้นแล้วบางทีจะเข้ามาทำไมเข้ามาก็ไม่ได้ใช้รหัสดาวเข้ามาก็ไม่ได้ติดรหัสดาวนะโพสเข้ามาบางคน3เดือนแล้วยังไม่ได้โพสเลยผมรับเข้ามา3เดือนแล้วยังไม่โพสเลยผมก็งงว่าจะเข้ามาทำไมงงไหมฮะรหัสดาวก็ไม่ขายคืนนะ
เออไม่ขายคืนไม่ว่านะครับไม่ขายคืนมันก็เรื่องของท่านไม่เป็นไรไม่ซีเรียสใช้ก็ไม่ใช้ขายคืนก็ไม่ขายคืนนะเฟซไม่ได้อยู่ในชมรมก็เข้ามาในชมรมนะฮะนานนมแล้วขอเข้าชมรมอีกก็จะเข้าให้ได้เอาไม่เป็นไรอันไหนที่มันเป็นสิทธิ์ของท่านที่ท่านทำได้ผมก็ให้นะครับแต่ถ้าอันไหนที่ผมสร้างกฎขึ้นมาแล้วผมเชื่อได้เลยว่าไม่มีใครแหกกฎผมได้แม้แต่คนเดียวนะครับซึ่งกฎผมระบุไว้ชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะฮะที่นี่ไม่ใช่ส้วมไม่ใช่ห้องน้ำนะครับอยู่ๆปวดแล้วก็เดินเข้ามาหายปวดแล้วก็เดินออกไปไม่มีนะครับไม่ใช่ที่ที่เป็นแบบสาธารณะเขาเรียกไม่ใช่ส้วมสาธารณะนะประมาณนั้นเนาะเออก็ลองดูนะลองดูเอานะครับผมบริหารไม่เหมือนคนอื่นเขาผมถึงบอกว่าพยายามนะครับพยายามศึกษากฎของที่นี่ให้ดีนะฮะไม่ใช่อยู่แล้วแบบชิวๆไม่ใช่อยู่แล้วแบบเพื่อนลองคิดดูดิเพื่อนๆลองคิดดูสติ๊กเกอร์1ใบสติ๊กเกอร์2ใบสติ๊กเกอร์3ใบสติ๊กเกอร์4ใบสติ๊กเกอร์เป็น10ใบสติ๊กเกอร์เป็น100เป็น 1,000 ใบเขาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้พวกเรามารู้จักกันเพื่อให้พวกเรามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้พวกเรามาเจอกันแล้วทักกันได้ถูกต้องไหมครับอ้าวคนเนี้ยอยู่มาตั้งแต่ชมรมเปิดเลยก็ยังอยู่ก็ยังใช้นะเขาสร้างเพื่อนได้เขาทักทายเพื่อนๆเขาได้ช่วยเหลือเพื่อนแต่กับอีกคนนึงอยู่ในชมรมเหมือนกันมาตั้งแต่เกิดเลยเหมือนกันนะครับตั้งแต่ชมรมเกิดก็มีติ๊กเกอร์เหมือนกันแต่เข้าๆออกๆเข้าๆออกๆเพื่อนก็ไม่มีรู้จักแนะนำตัวเข้ามาก็ไม่แนะนำตัวไม่มีใครรู้จักเลยไม่เคยเห็นโพสต์เลยนะฮะ บางครั้งออกไปไม่ได้แจ้งผมไม่ว่านะไม่ชี้เลยนะไอ้เข้ามานี่ก็มาแจ้งผมอีกว่าอยากจะเข้าชมรมอ้าวผมก็ถามว่าจะออกไปจากชมรมไปทำไมนะบางทีก็เฟซเสียบ้างบางทีก็มีปัญหาชีวิตบ้างอ่ะไม่ว่ากันเพราะว่าแต่ละคนก็มีเหตุผลอ่ะผมก็รับเข้ามาในชมรมแต่ผมถามว่าผมก็จำได้นะคนคนนี้เข้ามาในชมรมผมก็เข้าไปนั่งไล่ดูโอ้นี่เข้ามาในชมรม2เดือนแล้วเฮ้ยไม่เคยโพสต์เลยไม่เคยแนะนำตัวเองเลยแปลกไหมฮะแปลกนะแปลกไหมว่าเขาแล้วเขาเข้ามาทำไมนึกออกไหมฮะไอ้อยู่ข้างนอกก็ไม่รู้ว่าเขามีความสุขมากน้อยแค่ไหนหรือมีความทุกข์ร้อนมากน้อยแค่ไหนหรือเขาเข้ามาในชมรมเขาต้องการอะไรผมก็ยังงงอยู่นะบางทีเขาไม่ได้อยู่ในชมรมโอ้หลายเดือนนะฮะบางคนเนี่ยเฟซหายไปจากชมรมเนี่ยหลายเดือนมากเลยอยู่ๆโผล่มานะครับก็มาแชทหาผมก็มีเยอะแยะมากมายที่เข้ามาในชมรมอีกแล้วผมก็รับเข้าชมรมอีกอ่ะพอรับเข้าชมรมเสร็จปุ๊บนานๆเวลามันผ่านไปเดือน2เดือน3เดือนบางคนเนี่ย3เดือนผมจะบอกให้เลย3เดือนผมเคยเจอนะผมรับเข้าชมรมแล้ว3เดือนผมกลับไปกดดูว่าเขาโพสอะไรบ้างเขาแนะนำตัวเองบ้างไหมเขามีเพื่อนเพิ่มขึ้นไหม Facebook อันที่เขาทำมาใหม่เฟซอันนั้นเสียผมไม่ว่า Facebook ที่เขาทำมาใหม่เนี่ยมีเพื่อนอยู่ประมาณ200กว่าคนในตอนนั้นที่ผมรับเข้า3เดือนผ่านไปมีเพื่อนอยู่300คนมีเพื่อนร่วมกับผมอยู่แค่20กว่าคนเองโพสในชมรมไม่เคยโพสเลย3เดือนผมก็ยังงงนะผมก็ยังเกาหัวตัวเองแล้วเขาเข้ามาทำไมเขาเข้ามาเอาอะไรหรือเขาอยากรู้อะไรหรือเขายังติดตามกลุ่มอยู่ไหมนะบางคนก็เป็นอย่างนั้นก็มีนะครับนะจริงๆแล้วรู้ไหมว่าทำไมถึงชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะถึงปล่อยรหัสดาวยากก็นี่แหละครับแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยชมรมอยากให้รหัสดาวสำหรับคนที่กล้าเล่นกล้าลั่นกล้าออกมาทำความรู้จักกล้าใช้กล้าติดจริงอะไรประมาณนี้นะครับกล้าสร้างเพื่อนสร้างคนที่ไม่รู้จักกันเลยให้รู้จักคนเยอะๆเอาคุณลองไปถามดูคิงคองน่ะคิงคองน้องบิ๋มเนี่ยผมเชื่อว่าในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะเนี่ยตอนนี้ต้องรู้จักน้องคิงคองกับน้องบิ๋มเนี่ย 80% แล้วผมว่านะถ้าใครไม่รู้จักแสดงว่าไม่ได้อยู่ในโลกโซเชียลนะอาจจะเล่นมั่งไม่เล่นมั่งแต่ผมเชื่อว่าเอา39คนดูในตอนนี้รู้จักคิงคองน้องบิ๋มไหมถ้ารู้จักกด1ให้ผมดูถ้าไม่รู้จักกด2อ่ะดูดิว่าจะรู้จักคิงคองกับน้องบิ๋มกี่คน39 40คนในตอนนี้ถ้ารู้จักกด1ถ้าไม่รู้จักกด2อ่ะดูดิว่าอันไหนมันมากกว่าคนที่ออกมาแสดงตนบ่อยๆคนที่ออกมาแนะนำตัวเองได้คนที่เข้ามาในชมรมแล้วเข้าใจเจตนารมณ์ของตัวเองผมถึงบอกกับเพื่อนๆอยู่เป็นประจำว่าเวลาที่คุณเดินเข้ามาในชมรมคุณต้องถามตัวคุณเองนะครับว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการแบบไหนถ้าคุณต้องการติ๊กเกอร์อย่างเดียวเนี่ยคุณมาผิดทีแล้วฮะ
คุณมาผิดที่จริงๆนะครับเพราะที่เนี่ยมันได้ยากมากนะฮะมันไม่ใช่ว่าเข้ามาถึงปุ๊บจับไหล้วงไหหรือโอลาเป่าชิงชุบหรือว่าแจกฟรีหรือทักแชทหาอะไรประมาณนี้มันไม่มีแบบนั้นนะครับถ้าท่านต้องการติ๊กเกอร์เพียงอย่างเดียวท่านไม่เอาเพื่อนเนี่ยท่านมาผิดที่ผมก็จะบอกให้ผมก็เคยพูดไว้เยอะแยะมากมายว่าผมสร้างที่นี่ให้คนมารู้จักกันส่วนสติ๊กเกอร์เป็นแค่องค์ประกอบท่านทำได้ท่านก็ได้ไปนะฮะท่านทำไม่ได้ท่านก็ยังไม่ได้ใช้ก็แค่นั้นเองผมต้องการสร้างคนที่ทักกันได้จริงพูดคุยกันได้จริงนะถ่ายรูปกันได้จริงโบกจอดกันได้จริงรู้จักกันได้จริงอ่ะเอาแบบของจริงอ่ะไม่ใช่ติดติ๊กเกอร์กันแล้วไม่รู้จักกันเลยจอดนั่งกินข้าวอยู่ร้านเดียวกันยังไม่คุยกันเลยไม่มีครับผมไม่เคยเจอนะฮะผมไม่เคยเจอคนที่ติดดาวแดงแล้วจอดกินข้าวคู่กันแล้วต่างคนต่างกินต่างคนต่างออกจากร้านไม่มีนะครับมีแต่ว่าอีกคนนึงกินข้าวอยู่ฝั่งโน้นอีกคนนึงกินข้าวอยู่อีกฝั่งนึง4เลนน่ะต้องวิ่งข้ามไปหากันน่ะมีแบบนั้นน่ะบางคนจอดกินข้าวอยู่ยังไอ้รถที่วิ่งผ่านไปต้องไปยูเทิร์นกลับมาเพื่อจะถ่ายรูปกันมันมีแบบนั้นนะครับมันมีแบบนั้นจริงๆแล้วเยอะมากด้วยนะครับประเภทที่ขับรถสวนกันแล้วก็วิ่งไล่กวดตามกันกลับรถไล่กวดตามกันก็มีเยอะแยะไปผมถึงบอกว่าผมต้องการให้คนมารู้จักกันนั่นคือจุดหลักๆเห็นไหมครับว่าเขากด1กันหลายคนเลยแสดงตัวตนของท่านให้เพื่อนๆได้รู้จักท่านต้องถามตัวท่านเองว่าท่านเดินเข้ามาท่านอยากสร้างคนรู้จักใช่ไหมครับสัญญาท่านอยากสร้างเพื่อนสร้างคนรู้จักให้กับตัวท่านใช่ไหมครับท่านต้องถามแบบนั้นนะถ้าท่านบอกว่าเอ้ยผมไม่เอาเพื่อนผมจะเอาติ๊กเกอร์คุณหมดสิทธิ์นะครับผมบอกได้เลยว่าที่อื่นอาจจะใช่นะฮะคุณอาจจะมีโอกาสได้คุณอาจจะมีใต้โต๊ะคุณอาจจะมีใช้เส้นสายคุณอาจจะได้มาโดยมิชอบอะไรก็แล้วแต่คุณแล้วกันแต่ผมบอกว่าชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะมีความมาตรฐานพอครับนะฮะไม่มีคำว่าใต้โต๊ะไม่มีการใช้เด็กเส้นนะฮะคุณจะเส้นใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าคุณไม่มีทางได้นะครับเพราะที่นี่ไม่มีเด็กเส้นทุกคนเท่าเทียมกันหมดทุกคนใช้กฎเกณฑ์กติกาในการควบคุมกฎเดียวกันหมดต้องคัดเลือกเล่นกิจกรรมก็ต้องชนะถ้าคุณประมูลเขายกเว้นให้ก็มีอยู่แค่นั้นมี3ทางให้เราเลือกแต่ถามว่ามันยากเกินไปไหม 1,315 คนในตอนนี้เขาก็ผ่าน3ข้อนี้มากันทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าจะเป็นทางคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นทาง เล่นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นทางประมูล 1,300 กว่าคนในตอนนี้เขาก็ผ่านกันมาครับเขาทำได้แล้วทำไมท่านจะทำไม่ได้ล่ะครับใช่ไหมฮะเขาทำกันได้ท่านก็ต้องทำได้แต่ถ้าหากว่าท่านจะทำได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ตัวท่านเองครับว่าท่านจะทำหรือไม่ทำก็แค่นั้นเองถ้าท่านทำท่านก็ทำได้แต่ถ้าว่าบางคนเข้ามาแล้วยังหลงทางนะฮะยังหลงทางอยู่ว่าเฮ้ยเราเคยเข้าไปกลุ่มนู้นทักแชทหาได้เลยเขาส่งมาให้เลยโอนเงินปุ๊บเขาส่งมาให้เลยบางที่เราเข้าไปปุ๊บเขาให้เราฟรีเลยบางที่เราเข้าไปปุ๊บเล่นเกมกับเขาได้เลยล่วงหายโอลาเป่าชิงชุบอะไรก็แล้วแต่ตัดลูกน้ำอะไรก็แล้วแต่คุณได้เลยก็มีเยอะแยะมากมายแต่ผมอยากให้เข้าใจคำว่ากฎเกณฑ์กติกาของกลุ่มแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันหากเราเข้ามาอยู่เราต้องเคารพเรื่องกฎเกณฑ์กติกาของกลุ่มนั้นๆก็แค่นั้นเองนะเราไม่สามารถแหกกฎเขาได้หรอกเพราะว่ากฎเขาสร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมดูแลคนที่อยู่ในกลุ่มเขาไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเอาใจใครผมถึงบอกว่าผมทำเพื่อความถูกต้องเสมอผมไม่ได้ทำเพื่อความถูกใจใครนะครับผมเคยผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าที่นี่มีมาตรฐานคำว่าเด็กเส้นไม่มีนะครับท่านไม่ต้องใช้การฝากเส้นสายจากใครทั้งนั้นไม่มีใครช่วยท่านได้นอกจากท่านต้องช่วยเหลือตัวท่านเองเท่านั้นหากท่านเข้ามาแล้วท่านยังไม่ผ่านกฎเกณฑ์กติกาแสดงว่าท่านยังเรียนรู้ไม่พอนะครับท่านยังไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้พอท่านยังไม่ผ่านการคัดเลือกเขาเนี่ยแสดงว่าท่านยังทักเป็นหรือเปล่าเขายังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการใช้ Facebook ของท่านท่าน
ม่แน่ใจว่าท่านสร้างเพื่อนได้เยอะไหมไม่แน่ใจว่าท่านทักเพื่อนเป็นหรือเปล่าท่านเคยเจอใครบ้างท่านเคยทักใครบ้างอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันก็มีอะไรหลายต่อหลายอย่างนะซึ่งผมจะบอกให้ว่าอยากให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันเพราะอะไรรู้ไหมฮะผมได้คิดแล้วก็วิเคราะห์มาแล้วว่าสมัยในปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้แหละคนที่เป็นคนขับรถเนี่ยเริ่มหมดรักเริ่มหมดศรัทธาในสติ๊กเกอร์กันเรื่อยๆแล้วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนๆก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้พาดพิงนะแต่ผมจะพูดให้ฟังว่าผมได้คิดและวิเคราะห์จากคนที่ใช้สติ๊กเกอร์ในปัจจุบันนะครับผมเคยเห็นคนที่ใช้รถที่มีสติ๊กเกอร์นับจะเป็นร้อยๆแผ่นเลยอยู่ท้ายรถแล้วทำไมในปัจจุบันเขาเริ่มติดเหลือแค่3ใบ2ใบบางคนก็ติดแค่ใบเดียวนะฮะผมเนี่ยไปสอบถามมาหลายคนละหลายที่ละนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะหรือเป็นของกลุ่มอื่นๆผมก็จะแอบถามอยู่เลยนะครับว่าเอ้าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่เอาสติ๊กเกอร์มาติดเยอะๆเหมือนสมัยก่อนแล้วเหรอเขาบอกโอ้ไม่เอาละถามว่าทำไมล่ะรู้ไหมครับว่าเขาตอบว่าทำไมเขาตอบว่าโอ้ติดเยอะเขาก็ดูแลไม่ไหวติดเยอะไปนะฮะติดไปบางทีทักไปก็ไม่ตอบกันติดไปบางทีมันก็ไม่ทักเราเราก็มีเหมือนมันก็ไม่ทักเราติดไปละปัญหาก็เยอะอะไรเงี้ยติดไปบางทีก็ไม่มีเวลามานั่งรายงานตัวเยอะไม่มีเวลามานั่งเล่นเยอะเขาก็มีเหตุผลของเขาหลายอย่างเลยแล้วคนประเภทนี้ก็เริ่มเกิดขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งสติ๊กเกอร์บางที่แทบจะขายไม่ออกแล้วก็มีสติ๊กเกอร์บางที่ไม่มีคนเอาแล้วก็มีสติ๊กเกอร์บางที่ทำออกมาแล้วขายไม่ได้ก็มีนี่แหละครับปัญหามันเริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆในวงการของกลุ่มสติ๊กเกอร์ซึ่งคนเริ่มจะหมดความนิยมในการติดสติ๊กเกอร์เพราะอะไรเพราะตัวสติ๊กเกอร์เองเนี่ยนะครับในสายตาของคนที่เขามองมาเนี่ยนะฮะมันเริ่มจะดูแล้วไม่ค่อยมีค่าเพราะอะไรเพราะคนไม่เอาไปใช้คนเอาไปใช้ไม่เป็นคนเอาไปใช้แล้วก็เกิดปัญหาปัญหาที่เอาไปใช้ดูแลไม่ได้ก็มีปัญหาเหล่านี้แหละครับมันเลยทำให้ค่าของสติ๊กเกอร์ลดน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งคนในยุคนี้เริ่มจะติดสติ๊กเกอร์กันน้อยลงเพราะเขาต้องการเลือกสติ๊กเกอร์ที่มันดีมีคุณภาพมีมาตรฐานกลุ่มโอเคที่สุดผมถึงติดกลุ่มโอเคที่สุดผมถึงติดกลุ่มไหนดีผมก็ติดเขาจะพูดกันแบบนั้นเพราะฉะนั้นผมทำชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะผมก็ต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ผมจะไม่ให้ใครตีค่าสติ๊กเกอร์ของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะว่ามันไม่มีค่ามันไร้ค่ามันไม่มาตรฐานนั่นคือหน้าที่ของผมที่ผมจะต้องทำเพราะผมเป็นผู้ดูแลไงผมเป็นผู้จัดตั้งขึ้นมาไงผมต้องการให้สติ๊กเกอร์มันมีคุณค่านะครับสติ๊กเกอร์ใบนึงมันทำอะไรได้บ้างมันทำได้มากกว่าที่คุณคิดเยอะมากคุณลองมาฟังผมพูดสิคุณลองมาดูผมทำดินะครับสติ๊กเกอร์มันคือองค์ประกอบในการที่อยู่ในกลุ่มมันก็จริงแต่สติ๊กเกอร์มันบ่งบอกได้ถึงสติ๊กเกอร์มันบ่งบอกได้ถึงมิตรภาพอันยิ่งใหญ่สติ๊กเกอร์มันบ่งบอกเหมือนว่าเรานี่เกิดมาไม่รู้จักกันเลยแต่เราเห็นสติ๊กเกอร์เราสามารถใช้กันได้เพราะสติ๊กเกอร์มันการันตีคนที่อยู่ในกลุ่มไงนะครับขึ้นอยู่กับกลุ่มว่ากลุ่มเราจะผลักดันให้คนรู้จักกันมากน้อยแค่ไหนชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะจึงพยายามให้เพื่อนๆออกมาอยู่ในโลกโซเชียลมาพูดคุยกันมาทำความรู้จักกันนะครับคนที่พูดคุยกันทำความรู้จักกันได้เนี่ยนะครับในอนาคตถ้าเขาเจอกันแล้วเขาจะพยายามกล้าทักทายกันกล้าพูดคุยกันอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเหมือนฟิลเราตอนที่เราเป็นเด็กๆในยุคเรียนมัธยมนะจบจากป.6ก็ไปเรียนม.1 ม.2 ม.3 เรามีเพื่อนเยอะแยะมากมายเลยในยุคที่เราเรียนอยู่ตรงนั้นแต่หลังจากจบม.6กันแล้วหรือไม่จบก็แล้วแต่ท่านนะฮะพอท่านเรียนจบปุ๊บระดับมัธยมปุ๊บเนี่ยต่างคนก็ต่างย้ายถิ่นฐานไปทำมาหากินไปรับจ้างเขาไปเป็นทำงานธุรกิจข
ของตัวเองทำงานธุรกิจครอบครัวต่างคนต่างแยกย้ายกันไปคำว่ามีเพื่อนเยอะในตอนนั้นก็หายไปเลยเพราะว่าตอนที่เรามีเพื่อนเยอะเราอยู่ในยุคเรียนไงยุคที่เราอยู่ในโรงเรียนเพื่อนมันก็เยอะเป็นเรื่องปกติแต่พอเราแยกย้ายกันไปยุคของคนทำงานแล้วเนี่ยมันไม่มีเพื่อนแล้วมันจะเหลือเพื่อนแค่เฉพาะในหมู่คนทำงานหมู่คนใกล้ๆในละแวกไกลๆคนอื่นเนี่ยผมบอกได้เลยเราไม่มีโอกาสที่จะรู้จักเขาได้เลยแต่พอเราเข้ามาอยู่ในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะนะครับเราก็เริ่มรู้จักคนที่ไม่ได้รู้จักแค่เฉพาะแค่หมู่คนที่ทำงานอยู่ร่วมกับเราเราเริ่มรู้จักคนจังหวัดนู้นจังหวัดนี้จังหวัดนั้นจังหวัดใกล้เคียงกับเราบางทีเรายังรู้จักคนภาคอื่นๆด้วยซ้ำไปไม่ใช่เฉพาะแค่ข้ามจังหวัดนะชมรมสามารถสร้างคนให้รู้จักกันข้ามภาคได้เลยคนภาคเหนือก็ไปรู้จักได้คนภาคใต้ก็มีโอกาสไปรู้จักคนภาคเหนือและภาคอีสานได้เราสามารถทำได้ถึงขนาดนั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวท่านเองนะครับว่าท่านจะออกมาทำตามกฎเกณฑ์กติกาที่ผมแนะนำให้ไหมถ้าท่านทำท่านได้เพื่อนเยอะแน่นอนนี่แหละก็คือหลักๆและก็สิ่งสำคัญเลยคือชมรมสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการให้คนรู้จักใช้สติกเกอร์ว่าสติกเกอร์มันใช้ทำอะไรได้บ้างมันมีคุณค่ามันมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเพราะผมกลัวว่าสักวันหนึ่งสติกเกอร์ของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะมันจะไม่มีคนเอานะครับมันจะตกกระป๋องมันจะถูกเลือนลางมันจะถูกคนที่เขามองว่าเออมันไม่มีค่าเหมือนกับในสิ่งที่เราเคยเห็นในปัจจุบันนั่นแหละครับผมก็กลัวแบบนั้นซึ่งผมเป็นผู้ดูแลผมเดือดร้อนแน่นอนนะครับผมจึงรักและก็เชิดชูและก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมสามารถทำได้เท่าที่ผมจะทำให้เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนๆได้มองว่าสติกเกอร์หนึ่งใบมีความที่มีประโยชน์กับตัวเรามากมายมหาศาลนะครับเชื่อผมดิเออหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านนะครับนะสติกเกอร์หนึ่งใบมีอะไรเยอะแยะมากมายอยู่ในตัวสติกเกอร์เลยเชื่อผมดินะฮะเอารถคันนี้มายังไงเนี่ยจะให้ผมจอดหรือยังไงเปิดไฟผ่ามาแป๊บ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 อยู่ถ้าจะมาให้ผมจอดต้องมาตีคู่ผมนะมาตีคู่ผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วตู้ทึบนะฮะตู้ทึบมีตู้ทึบอยู่คันหนึ่งไม่รู้รถใครกันไม่รู้ตู้ทึบกับตู้ทึบเดี๋ยวมาดูเนี่ยเดี๋ยวมาดูอ่ะเนี่ยเนี่ยมาแวบไฟมาแวบไฟนะเดี๋ยวผมจะบอกให้รถคันเนี้ยรถตู้ทึบเนี่ยนะฮะเขามาจอดตูดเฮ้ยไม่ใช่เขาแซงไปแล้วเขาก็ชิดซ้ายนะครับแซงไปแล้วชิดซ้ายแล้วก็เปิดไฟหมากอยู่ข้างหน้าซึ่งเขาก็เปิดกระจกมานะแต่ผมมองไม่ออกหรอกเพราะว่าผมกระจกผมมันหนาฟีมันหนานะครับแล้วก็พอผมแซงเข้ามาปุ๊บเขาก็มาจี้ตูดผมเนี่ยมาแวบไฟใส่ตูดแล้วเปิดไฟผ่ามาแล้วผมจะจอดไหมอ่ะเกิดคุณมาป้นผมจะทำไงอ่ะนะฮะท้ายรถก็ไม่มีสติ๊กเกอร์เลยนะฮะรถใครก็ไม่รู้นะฮะแล้วผมจะจอดไหมอ่ะไม่จอดนะฮะทักทายแบบนี้ไม่ได้นะครับทักทายแบบนี้ไม่มีใครจอดให้อย่าไปว่าเขานะฮะเดี๋ยวผมสับเกียร์หนีเลยเปิดกล่องดีกว่า เดี๋ยวปั่นลมก่อนนะฮะเดี๋ยวปั่นลมก่อนจะขึ้นมาซัดแต่ให้ทักทายแบบนี้ไม่ได้นะครับเราต้องทักทายให้ชัดเจนนะฮะเราต้องพยายามทักทายให้ชัดเจนการที่จะให้เขาจอดนั้นนะฮะต้องแซงไปให้เขาเห็นหน้าเปิดกระจกเอาหน้าโผล่มาให้เขาเห็นนิดนึงนะครับยิ่งรถไม่มีสติ๊กเกอร์อะไรเลยเนี่ยนะฮะไปโบกเขาโม้ซัวเขาจะจอดไหมกลางค่ำกลางคืนนะไม่ใช่กลางวันนะกลางวันเนี่ยโบกเขาจอดง่ายนะครับแต่กลางค่ำกลางคืนเนี่ยต้องแสดงตนให้เห็นชัดเจนเป็น2เท่านะฮะไม่ใช่อยู่ๆจะไปแซงเขาแล้วไปเปิดไฟหมากใส่เขาแล้วจะให้เขาแซให้เขาจอดแล้วเดี๋ยวคุณไปป้นเขาแล้วทำไงอ่ะใช่ไหมใช่ไหมฮะ พยายามนะครับเรื่องทักทายกันนะฮะผมก็พยายามทำให้ดูเป็นตัวอย่างหลายๆครั้งแล้วก็ผมก็พยายามพูดชี้แนะให้นะว่าเวลาที่เราจะทักทายกันนะฮะไม่ว่าเราจะไปทักคนอื่นหรือคนอื่นมาทักเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนก็ควรที่จะต้องทักทายกันให้ชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าเนี่ยมาจี้ตูดผมเนี่ยมาจี้ตูดผมแวบไฟแวบเปิดไฟผ่าหมากให้ผมจอดผมจะจอดไหมผมจะจอดได้ไงใช่ไหมฮะ
ถึงจะแซงปาดหน้าไปแล้วให้ผมจอดผมก็ไม่จอดผมยังไม่รู้เลยเขาเป็นใครมาจากไหนแต่ถ้าเดี๋ยวเขามาตีคู่เนี่ยผมจะเปิดกระจกไปมองดูว่าเป็นใครมาจากไหนเพราะว่าถ้าปกติถ้าผมวิ่งงานเนี่ยนะครับถ้าผมวิ่งงานอ่ะผมจะไม่ค่อยได้เปิดกระจกนะฮะเพราะว่าเวลาผมวิ่งงานด่วนๆวิ่งงานเร็วๆเนี่ยนะครับก็เปิดกระจกไม่ได้นะครับผมโดนลมมากๆแล้วผมจะแสบตานะฮะแล้วก็เลยไม่มีโอกาสได้เปิดกระจกนะเดี๋ยวลองเปิดกระจกไปดูเขาหน่อยว่าเขาเป็นใครเดี๋ยวจอดให้นะฮะเห็นไหมฮะถ้าอย่างนี้ได้นะครับถ้าอย่างนี้ได้คือถ้าตีคู่ขึ้นมาแล้วเปิดกระจกนะจอดก่อนครับอย่างเงี้ยได้นะครับเห็นหน้าตากันนะว่าเอ้ยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเขาเป็นใครมาจากไหนเขาเปิดกระจกคุยกับเราไม่ใช่ตีคู่มาบีบแต่ปิดๆเปิดไฟหมากให้ผมจอดแล้วไม่เปิดกระจกให้ผมมองหน้าเลยว่าคุณเป็นใครมาจากไหนแล้วผมจะจอดไหมครับผมก็ไม่จอดดิครับนะจอดไปคุณมาป้นผมทำไงอ่ะนะจอดไปคุณมาต่อยผมทำไงอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวเอามีดฟันกันตายใช่ไหมเอาไปเอาว่าเดี๋ยวผมจอดนะฮะผมจอดแล้วผมเดี๋ยวผมหาที่จอดตรงนี้เนาะหาที่จอดสวยๆหาที่จอดสวยๆนะฮะไม่เป็นไรนะครับจอดคุยกันได้แหมถ้าคนมีเจตนาดีทุกอย่างมันจอดคุยกันได้ทั้งนั้นแหละนะฮะมันจอดคุยกันได้ไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปให้เพื่อนๆดูนะว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะครับมาดูที่ว่าเขากล้าโบกเราจอดเนี่ยนะเขารู้จักเราแล้วเขารู้จักเรามาจากไหนเขาเป็นใครมาจากไหนพาไปรายงานตัวเลยเนาะนี่แหละครับชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะแล้วก็เป็นการที่ทำให้ตัวเองอยู่ในโลกโซเชียลด้วยนะครับเฮ้ยสวัสดีจ้าเป็นใครมาจากไหนเนี่ยฮะมาส่งของที่ป่าช้างครับป่าช้างแล้วเป็นใครมาจากไหนเดี๋ยวรายงานตัวหน่อยผมไลฟ์สดอยู่ในชมรมอยู่ในชมรมมั้ยเนี่ยอยู่ในชมรมครับแต่ยังไม่ได้ดาวเลยครับชื่ออะไรครับชื่อมาลิกมูฮัมหมัดครับพี่มาลิกมูฮัมหมัดครับเป็นคนอิสลามเหรอใช่ครับโอ้สุดยอดเลยนะจังหวัดไหนอ่ะผมอยู่นราธิวาสครับแต่มาทํามหางานทําที่กรุงเทพฯครับอ๋อแต่วันนี้มาป่าช้างมาจากแล้ววิ่งงานอะไรตอนนี้วิ่งงานของลาซาด้าครับเพราะจะวิ่งจากเทพเลยเหรอครับได้ได้ราคาดีไหมมาถึงนี่วันนี้ได้4,000โอ้ย4,000 บาทก็เอาได้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนดูเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูดูโอ้ยนาราธิวาสโอ้โหสุดยอดมากเลยคือเดี๋ยวในอนาคตของผมนะผมจะเอาชีวิตของเรื่องราวของคนขับรถเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเดี๋ยวแน่นะคนนั้นถ้าผมเดินสายทำคลิปนะมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในช่อง YouTube ของผมเคยดูช่อง YouTube ผมไหมดูครับดูดูใช่ไหมเดี๋ยวในโอกาสข้างหน้านะคงอาจมีโอกาสได้เจอกันอีกนะครับผมจะทำคลิปให้นะว่าเนี่ยผมจะให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าคนที่อยู่ในอาชีพของคนขับรถเนี่ยมีคนหลายๆจังหวัดมากเลยที่เลือกอาชีพนี้ทำไมถึงเลือกอาชีพนี้ล่ะครับรายได้ไม่กี่ครับดีกว่าเป็นคนพนักงานต่อยไหมครับเมื่อก่อนเคยที่จะมาอยู่ตรงเนี้ยทำงานอะไรอ่ะผมก็ทำงานในกรุงเทพครับเป็นพนักงานขับรถเหมือนกันครับได้วันละ300อ๋อไม่ไหวอ่ะครับเราก็เลยซื้อรถมาแล้วก็เอามาทำเองก็มาทำเองก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเยอะเลยครับโอเคเข้าใจนะแล้วอยู่ในชมรมมานานยังก็พักเหนื่อยครับมีเพียงเจ้านะครับโรดายังไม่ได้ยาวเลยต้องพยายามเรียนรู้เรื่องกฎเกณฑ์กติกาเนาะแล้วก็พยายามใช้โลกโซเชียลบ่อยๆวันนี้ถ่ายโพสต์บ้างยังผมถามยังเลยใช่ไหมฮะก็พยายามแนะนำตัวเองนะฮะเนี่ยเพื่อนๆเราดูอยู่เยอะแยะมากมายเลยว่านี่แหละครับก็คือเข้ามาในชมรมแล้วแต่เรื่องดาวเนี่ยเขายังไม่ได้แต่ผมอยากจะบอกว่าคนที่เข้ามาในชมรมอยากให้อ่านเรื่องกฎเกณฑ์กติกาเนาะว่าการแสดงตนถ่ายโพสต์บ้างเราถ่ายรูปรถเราบ้างรถเราเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเนี่ยมิตซูบิชิมาจากนราธิวาสใส่ตู้ทึบเนี่ยคันเบลเลอร์เลยเอ้ามีเพื่อนๆยังไม่เห็นรถเนาะผมให้ดูเนี่ยเห็นไหมฮะดูรถเขานี่นี่ถ้าเราถ่ายโพสต์บ่อยๆนะฮะก็จะมีคนรู้จักเราเยอะนะครับซึ่งเรามาอยู่ตรงเนี้ยผมบอกได้เลยนะว่าภาคตะวันออกเนี่ยดาวแดงเยอะเลยกรุงเทพกรุงเทพก็ดาวแดงเยอะภาคอยู่กรุงเทพหรือเปล่าอยู่กรุงเทพอยู่ในเขตแถวไหนอยู่หนองจอกครับโอ้ยหนองจอกเพื่อนเราเยอะอยู่บอกได้เลยว่า
ในกรุงเทพหนองจอกหรือในย่านกรุงเทพแบบเพื่อนเราเยอะมากเยอะครับถ้าอยู่ในชมรมศึกษาดีๆนะเรื่องกฎเกณฑ์กติกาอยากให้ใช้มือถือให้เป็นเพราะเราช่วยเหลือคนอื่นได้ให้คนอื่นมาช่วยเหลือเราได้แล้วก็พยายามแสดงตนให้คนอื่นได้รู้จักเราถ้าเราบอกว่าเราเข้ามาอยู่ในชมรมแล้วเราอยากได้เพื่อนเนี่ยถูกต้องเลยสติ๊กเกอร์ให้มันมาทีหลังเราต้องรู้จักเพื่อนก่อนเขามีงานมีตติ้งตรงไหนแล้วว่างเราก็ไปเขาไม่รังเกียจเราหรอกพยายามกล้าทักทายแบบนี้ถูกต้องแล้วเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวเอาไปโพสในชมรมนะได้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะได้รีบไปด้วยผมก็ไปเรื่อยๆกล้าทักทายเว้ยพนุ่มชื่ออะไรนะมาลิกครับมาลิกเอาชื่อสั้นๆหน่อยลิกลิกใช่ไหมครับชื่อลิกนะโอเคถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้รถผมเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวนะมันจะเห็นไหมอ่ะมันมืดมันมืดเดี๋ยวนะเปิดไฟด้วยโอเคเห็นไหมฮะเนี่ยเพื่อนกล้าทักทายกล้าพูดคุยเห็นไหมอ่ะเอาลองดูดิเห็นไหมถ่ายรูปกันก่อนเห็นไหมถ่ายใกล้ๆเลยถ่ายแบบนี้ถ่ายแบบตัวไม่ได้ถึงชัดรูปนั้นแล้วเดี๋ยวว่าขับไปทางนู้นกันใช่มั้ยโอเคงั้นเดี๋ยววิ่งตามกันไปเรื่อยๆหรือว่าด่วนก็ไปก่อนก็ได้เพราะผมไลฟ์สดอยู่ผมวิ่งไม่ได้เร็วหรอกโอเคนะขอบคุณมากเรื่องการทักทายเอาไปโพสในชมรมแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปรายงานตัวโอเคบ๊ายบายครับบ๊ายบายโอเคน่ารักมากนะฮะก็น้องลิกนะครับก็ชื่อลิกก็น่าจะนับถือศาสนาอิสลามหรือเปล่าเพราะว่าเขาน่าจะเป็นคนแบบเป็นประมาณว่าเหมือนคนแขกเนาะอะไรประมาณนี้นะครับก็น่ารักนะฮะนี่แหละครับคือชมรมสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการให้คนมารู้จักกันกล้าทักทายกันได้จริงนี่แหละครับถือว่าเขาอยู่ในชมรมแล้วเขาโอเคมากเลยนะเขาได้เรียนรู้นะครับว่าคนในชมรมนี้สามารถทักทายได้นะครับสามารถพูดคุยได้นี่แหละครับเข้ามาแล้วเรียนรู้เรื่องกฎเกณฑ์กติกาแบบนี้แหละครับเยี่ยมนะฮะชมรมต้องการสร้างให้คนรู้จักกันสร้างให้คนทักทายกันได้จริง เข้าไปนู่นแล้ว เขาผมบอกว่างั้นก็เดี๋ยวขับตามกันไปนะเปล่าอ่ะเขาด่วนเข้าไปก่อนเลยไปปู้ไปนู่นแล้วนะก็ไม่เป็นไรเขาต้องไปไกลนะครับเขาต้องวิ่งเข้ากรุงเทพเขาอยู่หนองจอกนะฮะแล้วก็ใครเดี๋ยวเขาโพสต์ไปแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนเขาก็แอดไปหาเขาก็ได้นะแอดไปหาเพื่อนนะไปพยายามทำความรู้จักเขาเขาเป็นคนจังหวัดน่าจะเป็นจังหวัดปัตตานีนราธิวาสดิน่ามาจากจังหวัดนราธิวาสเลยนะก็ถือว่ามาไกลนะเป็นเพื่อนชาวภาคใต้ของเราเราก็มีโอกาสโชคดีที่เรามีโอกาสจะได้เพื่อนเพิ่มขึ้นอีกนะครับมาจากแดนไกลด้วยโอ้โหนราธิวาสนี่โอ้โหไกลมากเลยทางภาคใต้นะฮะก็ถือว่านี่แหละครับคือเป็นสิ่งที่บอกได้เลยว่ามันได้ประโยชน์เยอะแยะมากมายจากการที่เข้ามาอยู่ในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะแล้วสร้างเพื่อนได้สร้างคนรู้จักได้ท่านไม่ได้เสียเงินเลยนะเข้ามาในชมรมนะครับท่านยังไม่ได้ติ๊กเกอร์ไปท่านยังไม่ได้ซื้อเสื้อของเราไปท่านก็ไม่ได้เสียอะไรเลยแต่สิ่งที่ท่านจะทำได้คือการที่ท่านเข้ามาแล้วสร้างเพื่อนอันนั้นคือประโยชน์แบบเต็มๆเลยสำหรับตัวท่านไม่ต้องเสียเงินด้วยนะครับแต่อยากเสียเงินก็มาติดตามเอาสติ๊กเกอร์ไปใช้นะครับรับรองได้เลยว่าทุกใบนะทุกใบมีคุณค่าทุกใบมีความมาตรฐานเราต้องการดูแลท่านให้ได้เราก็มีสิทธิมีสวัสดิการต่างๆนานาเพื่อจะให้ท่านเช่นเดียวกันนะครับสติ๊กเกอร์เราท่านซื้อไปแล้วท่านเอาไปใช้บางคนนะฮะในปัจจุบันเนี่ยมีหลายท่านที่ได้รับการเคลมให้ฟรีในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุชนเฉียวกระจกหน้าแตกเราก็เคลมให้ฟรีนะครับฝาท้ายเกิดจากการชนเฉียวตามท้องถนนเราก็เคลมให้ฟรีนะฮะเรื่องกรณีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆของหล่นใส่กระจกท่านถอยรถไปชนอย่างเงี้ยเราไม่ได้เคลมให้ฟรีนะครับเราขอตัดนะฮะการเคลมให้ฟรีมันก็มีข้อแม้ถ้าเราจะเคลมให้ฟรีอย่างเดียวเนี่ยนะครับท่านรู้ไหมครับว่าปีแรกที่ผมเคลมติ๊กเกอร์ให้ฟรีเนี่ยหมดไปเท่าไหร่เฉพาะเงินที่เอาไปจ่ายกับการเคลมให้ฟรีเนี่ยที่ไม่ได้ควบคุมเลยกับการที่ว่าจะต้องมีว่าไปเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนซึ่งปีแรกผมไม่ได้ควบคุมท่านรู้ไหมครับว่าผมจ่ายชมรมเนี่ยจ่ายค่าสติ๊กเกอร์ที่เคลมฟรีเนี่ยหมดไป 20,000 กว่าบาทนะครับแล้วสติ๊กเกอร์ใบหนึ่งกำไรแค่ร้อยเดียวสติ๊กเกอร์ชุดหนึ่งกำไรแค่ร้อยเดียวนะฮะต้องเอาเงินตั้ง200คนน่ะไปจ่ายให้กับเพื่อนๆ เราโดยที่กลุ่มอื่นเขาก็ไม่ได้ทำแบบนี้ให้หมดนะผมเชื่อว่า
เราเคลมให้แล้วเรามีข้อจำกัดแต่ผมเชื่อว่าที่ผมทำให้แบบเนี้ยนะฮะถ้าบางคนยังบอกว่ามันน้อยเกินไปเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงละถือว่าหมดคำชี้ว่าวนะครับนั่นแหละครับก็ถือว่าหมดคำชี้ว่าวในปัจจุบันถึงจะลดโปรโมชั่นให้เหลือเฉพาะเคลมแค่เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนเกิดจากการชนเฉี่ยวเท่านั้นแต่เราก็มีสวัสดิการอื่นเช่นถ้าเกิดว่าเจ้าของรหัสดาวเสียชีวิตลงเราก็ช่วยงานศพนะฮะเราก็มีเงินช่วย เหลืองานศพหรือช่วยครอบครัวเขา 1,000 บาทค่าพวงหรีดอีก500บาทแต่ถ้าอยู่ไกลแล้วเราไม่สามารถเดินทางเอาพวงหรีดไปให้เขาได้เราก็จะโอนเงินไปให้ญาติพี่น้องเขานะไม่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นลูกเมียหรือพ่อแม่หรือพี่น้องของเขาที่ดูแลเขาอยู่เราก็จะโอนเงินให้เขา 1,500 บาทแล้วก็เอาสลิปมาแจ้งให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าทางเรานะฮะมีสวัสดิการให้กับสมาชิกของชมรมจริงๆนะครับอันนั้นน่ะก็คือสวัสดิการของชมรมเข้าๆนะครับแล้วเขาจะในอนาคตก็จะมีต่อๆกันมาเรื่อยๆนะฮะผมถึงบอกไงว่าในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะเนี่ยนะครับทำด้วยความมาตรฐานทำเรื่อยๆค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรก็แล้วแต่ที่มาแล้ววูบภาพนะเหมือนคลื่นลูกใหญ่มาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ซาไปนะฮะเราจะเป็นคลื่นลูกเล็กๆคลื่นลูกน้อยๆค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆโตทีละนิดทีละหน่อยนะครับอย่าลืมนะครับอยากให้เพื่อนๆออกมาทำความรู้จักกันมากกว่าขึ้นอยู่กับตัวท่านเองถ้าเดินเข้ามาในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะแล้วก็ถามตัวท่านเองว่าท่านอยากได้อะไรนอกจากคำว่าสติกเกอร์อย่างเดียวถ้าท่านอยากได้เพื่อนที่นี่ถูกต้องแล้วครับท่านมาถูกทางนะโอเคนะเอาละเดี๋ยวผมจะเหยียบไล่น้องลิกแล้ว เดี๋ยวผมจะเหยียบไล่น้องลิกแล้วว่าจะไปเรื่อยๆแล้วเหลือผมขับรถมาในผมไลฟ์สดกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยเพื่อนๆแจ้งผมหน่อยดิเร็วโอ้มีเพื่อนมารายงานตัวกันเยอะเลย34คนขอบคุณมากๆเลยนะฮะเห็นไหมครับการทักทายการพูดคุยเราจะได้เพื่อนรู้ไหมครับว่าทำไมน้องลิกเขาถึงกล้าบีบแตรใส่ผมกล้าเรียกผมจอดรู้ไหมครับว่าเพราะอะไรรู้ไหมฮะผมเชื่อว่าเขาต้องเมื่อกี้เขาก็พูดเห็นไหมฮะว่าเขารู้จัก YouTube ช่อง YouTube ของผมเขาก็พูดว่าเขารู้จักชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะแล้วรู้ไหมครับว่าเพราะอะไรถึงเขากล้าโบกผมจอดกล้าเรียกจอดกล้าตีคู่แล้วเรียกจอดเพราะอะไร2ชั่วโมงโอ้โหแม่เจ้าโอเคอ่ะหรือจะเอา3ชั่วโมงอ่ะถึงชลบุรีเลยผมเคยไลฟ์สดมา5ชั่วโมงมาแล้วน่าจะบอกให้เพราะว่าเขาเห็นผมในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือ Facebookและเขารู้จักนิสัยใจคอผมเพราะเขาเห็นผมในโลกโซเชียลเขาก็ศึกษาไงเออคนนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ขับรถแบบนี้นิสัยใจคอเป็นแบบนี้ทักได้นะเราเจอเราทักแน่นอนเลยนะอะไรประมาณเนี้ยเจอแล้วเอ้ยคนนี้เขาไม่เย่อไม่หยิ่งนะทักได้นะอะไรประมาณเนี้ยนี่แหละครับก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขากล้าทักทายเราผมถึงบอกว่าเพื่อนๆทุกคนก็ทำได้เพื่อนๆทุกคนก็เอาอุปนิสัยใจคอของเราเนี่ยเอาออกมาในโลกโซเชียลให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเรามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรนะฮะมีบางท่านนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่านะแต่ผมแค่อยากจะแนะนำมีบางท่านที่ชอบโพสต์แคปชั่นแดกดันกินใจซื้อใจอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าแคปชั่นแบบโหดร้ายอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าเพื่อนของท่านเนี่ยที่อยู่ใน Facebook ของท่านเนี่ยเขาเจอรถท่านเนี่ยเขาเห็นเขาจำได้แต่ไอ้คันจะโบกจอดก็เฮ้ยถ้าโบกเขาจอดแล้วเขาจะจอดไม่นอถ้าโบกเขาจอดแล้วเขาจะแดกดันหรือเขาจะพูดโหดร้ายหรือเขาจะพูดวาจาเหมือนในแคปชั่นที่เขาโพสใน Facebook ไม่นอหรือถ้าเกิดเขาไม่จอดแล้วเขาให้อะไรประมาณนั้นแล้วเราจะทับตัวยังไงนออะไรเงี้ยเราไม่เคยเห็นเขาแบบยิ้มแย้มแจ่มใสเลยเราจะกล้าโบกเขาจอดไม่นอเขาก็ไม่กล้าโบกท่านจอดเขาก็ไม่กล้าทำความรู้จักกับท่านเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้จักนิสัยใจคอท่านที่แท้จริงไงว่าเฮ้ยท่านโบกจอดได้ป่าววะ
ท่านคุยได้เปล่าวะท่านนิสัยดีหรือเปล่าวะเห็นโพสต์ใน Facebook ตัวเองนี่โอ้โหประมาณว่าอ่านแล้วนี่แบบว่าไม่อยากกดไลค์ให้เลยอ่ะนะฮะนั่นแหละครับก็คือเรื่องราวที่ Facebook มันสามารถระบุตัวตนของเราได้เขาได้เห็นนิสัยนิสัยใจคอของเรานะครับเอาลองดูดิลองดูแล้วกันผมก็ไม่ได้ว่าผมดีนะแต่ที่ผมทุกวันเนี้ยคือผมกลัว Facebook ของผมมันบินแค่นั้นเองผมถึงไม่ค่อยกล้าโพสต์คำหยาบแดดดันแคปชั่นเสียดสีหรือต่อว่าด่าทออะไรเงี้ยรูปที่ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยที่ผมไม่ค่อยโพสต์แบบเนี้ยจริงๆผมก็โพสต์ได้นะผมก็โพสต์เป็นนะนะฮะใจแรกใจซื้อได้แค่เฉพาะบางคนอย่างเงี้ยผมก็โพสต์ได้ทำไมจะโพสต์ไม่ได้ล่ะผมก็โพสต์เป็นผมก็เขียนเป็นนะแต่ที่ผมไม่โพสต์เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเวลาผมโพสต์ไปแล้วเนี่ยนะฮะซึ่งผมเนี่ยมีคนรู้จักเยอะนะครับแล้วก็ผมเนี่ยเป็นผู้นำของชมรมที่นี่นี้คนเยอะผมเนี่ยมีบทบาททางด้านทำชมรมด้วยเยอะซึ่งใครๆหลายคนที่จับตามองผมเนี่ยในการที่ผมโพสต์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับรู้ไหมครับว่ามีใครหลายคนอาจจะคิดมากอาจจะงงอาจจะสงสัยนั่นแหละครับก็คือหนึ่งอย่างที่ผมจึงไม่เคยกล้าโพสต์อะไรที่มันมองเป็นสองแง่สองง่ามหรือโพสต์แบบแคปชั่นที่มันดูแล้วสงสัยพี่ไก่หมายถึงใครพี่ไก่หมายถึงใครพี่ไก่เขาว่าใครหรือเปล่าเขาไปโกรธใครหรือเปล่าหรือใครไปว่าอะไรเขาหรือเปล่าเขาถึงโพสต์น้อยใจเขาถึงโพสต์แดกดันอะไรประมาณนี้นึกออกไหมฮะพอคนเขารู้จักผมเยอะขึ้นเวลาผมโพสอะไรไปมันมีอิทธิพลกับการที่เราโพสลงไปมันทำให้คนอื่นเขาสงสัยหรือเกิดคำถามนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้อยู่ในจุดเนี้ยนะครับผมก็เป็นลูกบ้านธรรมดาผมก็ใช้ชีวิตส่วนตัวธรรมดาผมไม่ได้เป็นคนที่มีบทบาททางด้านสังคมตรงนี้เลยผมจะโพสอะไรไปก็ไม่ได้มีปัญหาใครก็จะมาสนใจเขาไม่ได้อะไรกับเราอยู่แล้วนะครับเขาก็ไม่ได้มาสนใจเราอยู่แล้วเราจะพูดอะไรก็เรื่องของเรานะเขาก็ไม่สนใจเราแต่ที่ผมอยู่ตรงเนี้ยนะครับผมเองผมก็หนักใจเกี่ยวกับเรื่องการโพสต์ของผมนะที่ผมโพสต์ของกินเนี่ยเพราะผมไม่มีอะไรจะโพสต์เพราะผมคิดว่าสิ่งที่ผมจะต้องโพสต์นะมันจะต้องเป็นเรื่องที่โอเคเรื่องที่ดีนะไม่ว่าจะดีกับตัวเองดีต่อเพื่อนๆ เราหรือว่าเอาแบบซอฟๆธรรมดาอะไรเงี้ยผมถึงไม่ค่อยจะโพสอ่ะใครเป็นเพื่อนใน Facebook ผมเนี่ยหลายปีดีดักแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักผมมาดีเนาะบางคนก็ติดตาม Facebook ผมมาประมาณ5ปี Facebook ผมสร้างก็ได้ประมาณ8ปีปีนี้แหละนะฮะ ซึ่งน้อยนะน้อยมากๆเลยที่เพื่อนๆจะเห็นผมโพสคำหยาบนะครับหรือว่าประเภทที่แบบด่าแบบตรงๆเลยก็แทบจะน้อยมากเลยผมเชื่อว่ามีไม่กี่คนนะที่ได้เห็นเอาจริงๆนะครับแล้วก็ไอ้แคปชั่นแดกดันกินใจอะไรต่างๆนานาเนี่ยแทบจะไม่มีนะฮะเพราะว่าผมเองผมไม่ค่อยชอบโพสต์แบบนั้นเพราะเวลาโพสต์ไปแล้วทำให้คนคิดมากนะครับมีใครหลายคนที่อยู่ในใกล้ๆผมมีเพื่อนๆหลายคนที่อยู่ในละแวกใกล้ๆชีวิตผมอย่างเงี้ยเขาจะคิดมากนะครับแล้วเขาจะคิดกันไปใหญ่พอเขาคิดกันไปใหญ่บางคนก็คิดกันในสิ่งที่มันถูกต้องก็ดีไปบางคนคิดไม่ถูกต้องก็เอาไปพูดกันต่างๆนานาผมก็เลยไม่โพสเลยนะครับส่วนมากก็คือถ้าผมไม่เต็มที่ซะเหลือเกินนะครับผมก็จะไม่หลุดออกมานะฮะแต่ถ้าผมเต็มที่เมื่อไหร่ถ้าเหมือนอย่างที่ผมเคยโพสด่าบางคนนะฮะนักด่าผมก็ด่าตรงๆเลยนะครับก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายว่าคุณต้องไปลดน้ำมนต์9วัด7วัดแล้วเอา7วัดไม่ได้ก็เอา9วัดไปเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่โชคร้ายมากๆนะปีนึงเนี่ยผมจะได้ด่าสักคนนึงนะแสดงว่าเขานี่โชคร้ายสุดๆอ่ะเพราะฉะนั้นต้องไปลดน้ำมนต์ประมาณ9วัดนะฮะ7วัดเอาไปอยู่แน่นอนนะครับนั่นแหละครับก็คือเป็นเรื่องราวของชีวิตผมนะฮะเนี่ยก็เรื่องราวแบบเนี้ยนะครับเรื่องราวเหล่านี้คือมันก็เกิดขึ้นกับตัวผม
ผมก็เอามาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่าอะไรที่ดีก็เอาไปเป็นตัวอย่างได้นะแต่อะไรที่มันไม่ดีนะครับก็อย่าเอาไปเป็นตัวอย่างนะโอเคเนาะวันนี้ก็ไลฟ์สดกันมานานและพอสมควรนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆได้พักผ่อนกันนะเดี๋ยวผมก็เหลืออีกแค่ตอนนี้ผมอยู่ไหนแล้ววะโอ้โหนายอามนะครับอีกประมาณสัก100กิโลก็ถึงจังหวัดชลบุรีแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่นะครับส่งไข่อีกนะครับตอนนี้ต้องทำคะแนนหน่อยฮะนะฮะตอนนี้ต้องทำคะแนนหน่อยก็คือทำตัวให้ว่างต้องทำตัวให้ว่างนิดนึงเดี๋ยวต่อไปในอนาคตนะเพื่อนๆหลายคนอาจจะมีโอกาสได้เจอผมบ่อยในจอมือถือของท่านนะครับก็ว่างๆก็เข้ามาพูดคุยกันมารับดูรับชมกันแล้วก็อยากรู้เรื่องอะไรอยากปรึกษาเรื่องอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันได้ตลอดเวลาผมก็จะมีเวลาที่ดูแลชมรมได้มากกว่านี้นะก็อยากจะให้เพื่อนๆเข้าใจนิดนึงนะว่าตอนนี้ผมอาจจะไม่มีโอกาสได้ดูแลชมรมได้ 100% สักเท่าไหร่เนื่องจากภารกิจของผมตอนนี้มันเยอะมันหลายอย่างนะครับแล้วก็อีกหน่อยนึงเดี๋ยวเราก็จะมีงานใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วนะในการจัดมีตติ้งผมก็จะต้องวางแผนงานต่างๆนานานะฮะว่ารูปแบบของงานเรามันจะเป็นแบบไหนเราจะต้องมีอะไรบ้างเพื่อนๆคนไหนจะต้องช่วยกันทำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแบ่งสรรปันส่วนเรื่องงานกันให้ช่วยกันทำนะครับบ้านหลังนี้เกิดขึ้นมาได้ไม่ใช่ฝีมือผมเพียงแค่คนเดียวฝีมือของเพื่อนๆทุกๆท่านที่ช่วยกันดูแลทำให้บ้านหลังนี้อยู่มาแบบสงบสุขทำให้บ้านหลังนี้อยู่แบบอบอุ่นได้ทุกวันนี้ด้วยฝีมือของทุกๆท่านก่อนนอนคืนนี้ขอรูปหัวใจรัวๆให้กับคนในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะทุกๆท่านเลยครับก่อนที่จะบ๊ายบายก่อนที่จะหลับฝันดีขอหัวใจรัวๆให้กับทุกๆคนเลยที่อยู่ในชมรมในบ้านหลังนี้ให้กับทุกๆคนเลยครับขอหัวใจคนละดวงแล้วขอหัวใจคนละดวงโอเคนะครับนะฮะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะฮะขอบคุณมากๆขอให้ทุกๆคนนะฮะนอนหลับฝันดีนะครับขอให้ทุกๆคนนอนหลับฝันดีนะฮะใครที่เดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับส่วนผมเหลือแค่100กิโลครับนะฮะเดี๋ยวผมดับไฟในเก๋งแล้วก็ผมเหยียบแป๊บเดียวก็ถึงแล้วครับนะฮะจากตรงนี้ไปชลบุรีไม่น่าจะเกินชั่วโมงหน่อยๆก็ถึงแล้วครับนะฮะเอาเป็นอันว่าคืนนี้ราตรีสวัสดิ์รักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ